าเวลาเราพูดถึงการสื่อสารที่มันจะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนในเชิงนโยบายครับพี่ก็เลยอยากจะแชร์ในมุมนั้นจันแบงค์มีอะไรแหละโดยคือพี่จับพี่ยุ้ยไปตั้งแต่ตอนทำอยู่สามพีซใช่ไหมฮะเรารู้จักทั้งงาน MI แล้วก็สุดท้ายไม่แต่พี่ยุ้ยก่อนว่าแต่งงานเนี่ยที่ผ่านน้องเขาที่ผ่านน้องเขาใช่ไหมฮะก็ที่ผ่านเหมือนช่วงน่าจะเป็นช่วงไปทายของยุ้ยแล้วเหมือนกันที่อยู่ที่นั่นใช่เพราะเจอพี่ยุ้ยวันสุดท้ายแล้ววันลูกเราก็แต่งงานซึ่งเราก็ตกใจมากสองคนนี้มาแต่งงานแล้วแต่งงานได้ไงด็อกเตอร์รองสอสออะไรเนี่ยเป็นร้อยชื่อที่เราทำงานด้วยในเครือข่ายเพราะเราทำกับสวแล้วเราก็ส่งต่องานอย่างนั้นว่าเชิงนโยบายยิงทุกลูกเลยแต่ด้วยพลวัตอะค่ะที่ก็จะลงหายใจจากเรียนมารัฐบาลเปลี่ยนไปกระทรวงจนกระทั่งแบบมีจับมือรัฐมนตรีก็เยอะมากเพราะว่าเหมือนอาจารย์มานิดก็ยังอยู่ตอนนั้นนะคะเอ็นโมยูอะไรร่วมแต่ว่าสุดท้ายแล้วบรรยากาศของลูกมันก็คือข้างล่างคุยตรงกลางแล้วก็ส่งต่อข้างบนแต่ข้างบนก็จะลงหายไปจากเรียนจนเราก็มองว่าเคลื่อนแบบเนี้ยจริงๆก็ยังทำอยู่เพราะเป็นพลังที่เหมือนรูวิชาการมันผลักกันอย่างนั้นแต่เรามองว่าพอวิ่งแนวกราฟเดี่ยวอย่างเงี้ยบางครั้งเราหล่นหายความเคลื่อนไหวเส้นที่มันเขาเรียกมันไม่เป็นแนวเดียวอะเส้นที่มันยึดเหยื่อตรงนี้เราหายเราเลยคิดว่าพอทำเวทีแบบเนี้ยลายข้างบนคิดว่าอีกหลายองค์กรเขาก็ทำลายแบบนั้นแหละแต่เราอยากทำลายที่มันหมุนเวียนข้างล่างถ้าใครเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ใช้ประโยชน์ทั้งความรู้ความเข้าใจหรือว่าสื่อที่มันเคลื่อนได้แล้วเราก็มองว่าถ้าเราทำลายข้างล่างเนี่ยเราอยากได้องค์ความรู้อยากได้ประสบการณ์ของคนที่ทำงานสื่อคนที่ทำงานข้างล่างที่ไม่เป็นแนวเดียวหลายมุมหลายแนวมาแลกเปลี่ยนก็เลยเชิญพี่ยุ้ยซึ่งอาจจะอีกหน่อยอาจจะเป็นจันนิกหรือน้องฝนมาก็ได้ตอนนี้กำลังสนุกสนานกับเทคนิคกับเลี้ยงลูกค่ะก็ขออนุญาตซึ่งมันจะเห็นว่าประเด็นเวลาที่นานมากแล้วก็ตอนฟังเดิมอยู่นักข่าวเลยใช่ค่ะโอเคยืนนั่นก็คือว่าตอนนี้ยืนทำข่าวใช่ไหมแต่ว่ายืนทำข่าวนี่ก็คือ20 ปีที่แล้วครั้งแรกที่ทำข่าวเรายังใช้ทีวีอยู่เรายังไม่มีรถไฟฟ้าเรายังส่งข่าวด้วยวิธีที่แบบคุยกับเด็กรุ่นใหม่เขาบอกว่าเฮ้ยพี่แม่งมีวิธีอย่างนี้ด้วยพี่ทำกันยังไงอะคือถ้าเกิดโลกไม่มีอินเทอร์เน็ตอะพี่ใช้ชีวิตยังไงหมายถึงว่าเป็นนักข่าวด้วยนะทำข่าวส่งมีข่าวต้องปิดหน้าทุกวันเลยอะเขาบอกว่าเขาใช้วิธีส่งข่าวคือสมมติว่าอยู่ทำงานข้างนอกใช่ป่ะอยู่สมมติอยู่ตลาดหลักทรัพย์สมัยก่อนตลาดจุดที่สินทรเนี่ยค่ะธนาคารสินทรถ้าเกิดว่าเราทำข่าวเสร็จแล้วก็จะส่งข่าวแล้วก็คอลมาก็จะมีคนรับข่าวคนรับข่าวก็จะเป็นคนขี่ให้เราแล้วก็มันก็จะมีprocessอะไรนู่นนี่นั่นอีกยาวนานซึ่งไม่เหมือนเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้ก็คือก็นักข่าวอยู่ที่ไหนก็ได้พิมพ์กับโทรศัพท์มือถือมันก็โลกมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปอย่างไม่น่าเชื่อในช่วงชีวิตเราแค่แต่มันก็นานเหมือนกันก็20 ปีคิดว่า20 ปีครับยุ้ยเข้ามาในตลาดตอนประมาณไครซิสพอดีเราเพิ่ง20 ปีพิจารณาไปปีนี้ใช่ไหมก็คือตอนนั้นพอดีตอนปีสุดท้ายที่เรียนก็มีปิด56ไฟแนนซ์ยุ้ยได้ไปเป็นไอตอนฝึกงานได้ไปเจอคุณปิ่นจักรภาค่ะตอนปิด56เขาตอนก่อนปิดตอนประกาศปิดบริษัทคุณปิ่นจักรภาก็ใหญ่มากในสมัยก่อนก็เป็นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจนะฟองสบู่มีอะไรนะเปิดท้ายขายของคือเราอยู่ในบรรยากาศ40ครับเราอยู่ในบรรยากาศนั้นก่อนเราจะเรียนจบก็จะได้เป็นเทอมสุดท้ายใช่ก็จะพบว่ามันผ่านไปแล้ว20ปีแต่ว่าเราเข้ามาเราก็เลยยังทันยุคพิมพ์ดีคือตอนนั้นหมายถึงจริงๆที่มีมันไปแล้วแหละที่ในมหาลัยอ่ะเริ่มให้มีเซอร์วิสใช้อีเมลอ่ะยืนใช้นะไม่ต่อคิวใช้นะแต่ว่าพอแต่ว่าโลกหนังสือพิมพ์มันจะช้ากว่าโลกนั้นนิดนึงคือคล้ายๆว่าในแง่ investment ของคนหนังสืออ่ะมันไม่ลงทุนกับเทคโนโลยีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการที่จะเทิร์นเทคโนโลยีแบบในโลกหนังสือพิมพ์อ่ะไม่ยุ้ยทำงานที่แรกที่ประชาชาติธุรกิจใครอยู่ที่เครือมันที่ชนก็อยู่ประชาชาติ10 ปีแล้วก็ถึงออกไปทำงานคอ
ันเสาร์9 ปีคือมันก็มีจุดอิ่มตัวในระดับหนึ่งก็ออกมาวันเสาร์ก็ได้มีโอกาสได้ทำงานเรื่องในฟิลด์เรื่องเยาวชนอะไรหน่อยแล้วก็กลับมาทำข่าวอีกครั้งหนึ่ง2 ปีที่ผ่านมาอยู่ไทยพาร์ติการจากนี่น่าจะโอเคคือปกติก็จะแชร์แต่ว่าลึกๆเราไม่รู้ว่าไทยพาร์ติการเป้าหมายหลักคืออะไรโอเคดีค่ะจะปกติของผมจะติดตามพี่ยุ้ยเล่าอย่างนี้แกเอาความตั้งใจเก็บอยู่เก็บอยู่สิเนี่ยเอาที่บ้านยังอยู่อยู่ทีนี้เป็นหรอแล้วก็ความที่เราอยู่ในช่วงไครซิสเนาะพอจบมาไม่มีรุ่นยุ้ยไม่ใครได้ทำงานจะไม่ทำงานในออฟฟิศเลยมีแค่2 คนเป็นนักข่าวแต่ว่าคนทั้งรุ่นที่เรียนจะได้ซึ่งไม่มีใครได้ทำงานออฟฟิศเลยเพราะว่ามันเหมือนกับมันล่มสลายมันที่ชนปลดคน600 คนคุ้นป่ะคะคล้ายๆว่ามันกำลังจะกลับมาอีกแล้วคือเราจะเห็นว่ารอบมันเป็นลูปของมันคือทุกครั้งที่มันเกิดการเปลี่ยนผ่านอ่ะมันก็จะเป็นรอบมันก็จะเปลี่ยนผ่านโดยอะไรก็ได้การที่2.0เป็น3.0 3.0เป็น4.0เพราะว่าวิทย์ดีเซลเอ้ยทำเหมือนกับเป็นในวิธีสี่สิ่งนั้นนะคะตอนจบปริญญาตรีทำเรื่องการปรับตัวของหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจในยุควิกฤตเศรษฐกิจคือใช้ประโยชน์เออคือเหมือนว่าในยุคย้อนไปยุคนั้นคือขอในยุคนั้นเนี่ยหนังสือพิมพ์ธุรกิจหนาไปร้อยหน้ายุคไม่รู้ใครเคยทำเป็นเด็กทำหน้าแบบเกิดอะไรขึ้นพี่พูดเรื่องอะไรวะร้านนี้ทันใช่ไหมครับหนังสือพิมพ์นะหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจเคยเห็นใช่ไหมหนังสือเศรษฐกิจที่มันเป็นกระดาษขาวประชาชาติธุรกิจผ่านเศรษฐกิจเป็นร้อยๆหน้าเพราะว่าที่มันเป็นร้อยหน้าเพราะว่าโฆษณามันเยอะมากคือมันเป็นยุคแบบทุกอย่างมันเครื่องฟูมากแล้วก็ตอนเนี้ยช่วงท้ายมันก็คือคอลลัพส์ครั้งที่หนึ่งตอนนั้นแล้วปัจจุบันเนี้ยมันกำลังคอลลัพส์อีกครั้งหนึ่งที่เราเห็นแมกกาซีนมันปิดตัวลงด้วยนะก็คือเราก็แก่พอที่จะผ่านกิจอีกครั้งนึงโอเคว่าเห็นยุคมันใช่ขวามือเป็นตอนที่เราเริ่มตอนนั้นใช่ไหมคะก็ไม่ชนพอเรียนจบปุ๊บไม่ได้ทำงานไม่ได้ทำงานสื่ออะไรเลยเพราะว่าเป็น1 ปีที่สื่อก็ปลดคนเลื่อนพอมีตำแหน่งอันหนึ่งเราก็แย่งกันเข้าที่ภาษาช่างเราก็พอเราเข้ามาครั้งแรกเราได้ใช้เครื่องขวามือค่ะแมนทอร์ใช่ไหมจอนี่จอนี่ไหนนะแต่ว่าตอนที่ใช้จอขาวดำเป็นเครื่องโลกจากใครมาคนหนึ่งไม่รู้ทันถ่ายรูปเก็บไว้นะหัวจ่าจออะไรแล้วก็ก็มาถึงยุค PC อีกสักประมาณ5 ปีอ่ะมันก็มาเป็น PC แต่ว่าแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยิ่งคิดว่าไม่มีในออฟฟิศข่าวก็แทบไม่มีส่วนเขาตอนนี้เราก็อยู่กันด้วยโน้ตบุ๊กใช่ไหมไปไหนมาไหนทำข่าวหรือก็เด็กรุ่นใหม่นี่ทำข่าวบนโทรศัพท์คือพิมพ์ได้ไงไม่รู้แต่มันพิมพ์ได้มันก็แบบส่งข่าวจากรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยน้องๆแต่เรายูยังแก่เกินพืชแบบไม่ทันอยู่ในจุดที่ไม่ทันรุ่นเท่าไหร่ก็แต่ว่าเราก็จะเห็นว่าเพียงแค่ในเวลา20 ปีโลกมันแบบไปอย่างรวดเร็วทีนี้ชีวิตเราก็เปลี่ยนไปอย่างเร็วเหมือนกันเมื่อก่อนเวลาเราทำข่าวก็เป็นปกติใช่ป่ะนักข่าวเป็นเมื่อก่อนคำโบราณเขาใช้คำว่าเป็นฐานันดรที่4อ่ะคือเนื่องจากว่าโลกมันไม่ได้เป็นแบบวันนี้ไม่ใช่ขัดทุกวันนี้คือใครพูดอะไรก็ได้ทุกคนมีแชนแนลของตัวเองโลกเมื่อก่อนมันต้องพูดผ่านคืออะไรที่ขึ้นไทยรัฐหน้าหนึ่งคือโหเป็นท็อปเดอะทาวน์ใช่ป่ะอะไรนะยกตัวอย่างจำไม่ได้แล้วด้วยหรือว่าเมื่อก่อนนี้คือฮาสุดละแบบอะไรนะที่ลูกผู้หญิง
วันอาทิตย์อะชื่ออะไรนะหัวสีครับมีลูกผู้หญิงวันอะไรวันอะไรวันอาทิตย์อย่างเงี้ยก็คือจ้าเลยฝากที่นี่ไปคิดถึงเสียงสมแล้วอย่างเงี้ยเสียงสมเสียงสมเย็นดูอันนั้นก็ได้นี่ฝากเสียงสมเย็นดูใช่ไหมแล้วมีความดีใจไงเรื่องนี้นี่ลึกเลยจัดการก็คือเพราะฉะนั้นก็คือโลกมันก็เป็นแบบนั้นใช้เวลาคนที่ต้องการบอกคุยกับโลกอ่ะคนก็จะคุยผ่านสื่อก็เหมือนเป็นตัวกรองที่จะพาแมสเสจนั้นไปถึงคนโลกก็เป็นแบบนั้นแต่ว่าทุกวันนี้แต่งข่าวพอทำข่าวเองทำข่าวตัวเองจริงๆแม่แหล่งข่าวก็ทำข่าวเองเราจะเห็นว่าทุกวันนี้ก็ในหนังสือพิมพ์นะคะจะมีข่าวว่าชาวโซเชียลว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ก็คือกับการเอาข่าวจากโซเชียลมาเป็นประเด็นข่าวในเวลาเดียวกันก็เมื่อก่อนนี้เวลาเราจะหาแหล่งข่าวคุณนะคะโหยากเย็นมากต้องไปคอยดักเราต้องมาสมมติว่าถ้าเราจะไปคุยกับผู้ว่าราชการเราก็ต้องไปดักใช่ไหมโอเคถึงทุกวันนี้ก็มีการดักอยู่แต่ว่าเซนส์ในการดักมันไม่เหมือนเดิมก็ไปดักไปรอสมมติจะคุยกับจันโอ๋งเนี้ยก็ต้องไปดักเว้ยจันโอ๋งไหมจันติอยู่ไหนว่าเป็นจอดรอหน้าบ้านอะไรเงี้ยคือชีวิตมันก็เป็นอย่างนั้นทีนี้แต่ทุกวันนี้คือเราก็เปิดเช้ามาเราดูเป็นกลางคืนบางคนชอบคนเวลาโพสอะไรชอบกลางคืนเราก็จะเห็นว่าแหล่งข่าวมันพูดอะไรวันต่อมาพี่ว่าล่าสุดนี้คุณบรรยงอ่ะรู้จักไม่ได้ใช่ไหมคุณบรรยงคงพันธิตอะค่ะก็โพสต์วิพากษ์วิจารณ์นโยบายรัฐบาลเรื่องยุทธศาสตร์ชาติเช้าวันต่อมากลายเป็นหัวหน้าหนึ่งไทยรัฐซึ่งอันเนี้ยเมื่อมันเกิดขึ้นมาสักไม่เดือนที่แล้วมันสะท้อนว่าเป็นเรียกว่าเป็นครั้งแรกที่ข่าวหน้าหนึ่งไทยรัฐอะข่าวอยากข่าวลีดด้วยนะคะไม่ใช่ข่าวข้างในมาจากเฟซบุ๊กของแหล่งข่าวไม่ได้สัมภาษณ์นะใช่ copy paste เราก็เนี่ยเพราะฉะนั้นเราเห็นว่ามันโลกมันก็คือกลับไปกลับมาเนาะความในสื่อมันก็เปลี่ยนไปที่ถามว่าวิธีทำงานเราเปลี่ยนไปเมื่อก่อนยืออยู่ประชาชาติที่ถือว่าเป็นกองบริการที่เล็กนะครับแต่ว่าประชาชาติเป็นหนังสือพิมพ์ธุรกิจจริงๆเกิดมาก่อนมันที่ชนเกิดในคนไม่รู้ที่เลยเกิดอายุเท่านี้สิประชาชาตินั่นแหละเกิดมาตอนนั้นแหละก็เนื่องจากว่าเขาเกิดก่อนเพราะว่าเขาช่วงนั้นเป็นการเมืองค่ะช่วงยุคสลิปยุคสมัยก่อนเขาก็หลีกเลี่ยงคือหนังสือพิมพ์ที่อยู่ตอนนั้นมันก็เหมือนใครอยู่นี้แหละจริงๆแล้วโดนปิดโดนโดมิเนตอะไรเงี้ยก็เพราะงั้นการพูดเรื่องการเมืองเป็นเรื่องที่สุดเสี่ยงและทำไม่ได้มันก็เลยเลี่ยงเริ่มต้นไม่ชนด้วยประชาชาติธุรกิจก่อนก็คือใครว่าเราพูดเรื่องธุรกิจนะแล้วก็แอบใส่เรื่องการเมืองไม่แต่ว่าไม่หลีดหรือไม่ชนหลังจากนั้นก็คืออันนี้มันเป็นรากของมาได้ชนอีกทีแต่ว่าพอตอนหลังๆมันก็ความเซนธุรกิจของมันก็ชัดขึ้นแล้วเขาก็แยกโพสต์ยิ่งชัดเจนระหว่างว่ามาได้ตอนหลังมาได้ชนก็เป็นการเมืองสังคมเลยแล้วก็ประชาชาติไม่เป็นสื่อพิมพ์สำหรับที่มีทาร์เก็ตคือธุรกิจทีนี้ถามว่ามันเปลี่ยนไปยังไงถ้าเกิดเราดูยูคิดจริงเพิ่งทำสไลด์นะคิดเยอะคือเป็นว่าข้างบนสุดเวลาเราดูจริงๆมันเป็นเทรนด์มันไม่ใช่เฉพาะสุดทีมนั้นเป็นเทรนด์ขององค์กรเมื่อก่อนเรามีกองบริการ50 คนเยอะมากเรามีคนข้างบนคือเรามีบริการที่ไว้ติดคุก คือเป็นบริการ เขาจะมักจะชื่อว่าบริการบริหารคนนี้ค่ะจะมีหน้าที่ไปติดคุกแทนพวกเราก็คือเป็นอาชีพไหมหรือว่าเซตติ้งไว้แล้วเราเตรียมโพซิชันเขาไว้แล้วใช่ว่าเขาจะเช่นสมมติว่ามีก็คือหน้าที่เขาจะไปหาในส่วนใหญ่หน้าที่ก็คือไปถึงขั้นติดใช่ไหมไปติดระบบไม่ก็คือเมื่อก่อนแต่แบบปัจจุบันเนี่ยค่ะมันโหดร้ายกว่านั้นคือปัจจุบันที่เขาฟ้องนักข่าวแล้วคือกฎหมายมันฟ้องถึงมาถึงนักข่าวได้เมื่อก่อนเนี่ยโดยโครงสร้างมันจะพอเทคนักข่าวคือให้ฟ้องได้แค่
เป็นแค่แบบบายแบบเป็นตัวแทนองค์กรอ่ะก็ข้างบนสุดก็จะเป็นเนี่ยคนที่ไปติดแทนเราแล้วก็จะมีบก.ข่าวบก.ข่าวก็เป็นคนคุมpolicy ข่าวมีคนดู election ข่าวดูนโยบายข่าวในภาพใหญ่แล้วก็ย่อยมาก็จะมีแต่ละโต๊ะเศรษฐกิจโต๊ะการเมืองโต๊ะอาชญากรรมโต๊ะในยุคที่มันรุ่งเรืองมากๆมันก็จะโต๊ะเยอะไปหมดโต๊ะสิ่งแวดล้อมโต๊ะการศึกษาโต๊ะเยาวชนโต๊ะใช่ป่ะแต่ว่าอย่างสมมติว่ายืนอยู่ประชาชาติตอนนั้นก็คือเมื่อปีอะไรอ่ะ20 ปีอยู่หน่อยประมาณ20 ปีก็ตอนนั้นมันก็จะมีไม่ใช่ว่าเราเป็นนักศึกษาเศรษฐกิจเราก็จะแยกแบบเซกเตอร์แบบละเอียดมากมีโต๊ะหุ้นดูหุ้นอย่างเดียวโต๊ะอุตสาหกรรมดูอุตสาหกรรมอย่างเดียวโต๊ะไอทีดูไอทีอย่างเดียวก็คือเป็นการแตกวิเศษละเอียดมากจนถึงทุกวันนี้มันยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะคะในองค์กรขนาดใหญ่แต่ว่าวันนี้ตัวเราเองเราเป็นทั้งวิกาเราเป็นขวามือจาก50 คนเราสร้างองค์กรด้วยคนมี5 คนแล้วก็ทุกคนไม่มีใครใหญ่คืออาจจะมีคนใหญ่กว่านิดนึงแต่ว่ามีองค์กรมันจะแฟลตนะคะมันก็จะมีแต่เราเรียกว่ามีแต่บก.ไม่มีนักข่าวน้อยมีนักข่าวที่วิ่งน้อยมากก็คือไม่เหมือนเมื่อก่อนมีกองทํานักข่าวอยู่ในทุกที่อยู่ตามกระทรวงฝังตัวอยู่ทำเนียบอยู่ทุกกระทรวงอยู่กระทรวงศึกษากระทรวงศึกษาก็มีห้องนักข่าวอะไรอย่างเงี้ยทุกที่ก็จะเป็นเราใช้กองทัพคนเนี่ยเยอะมากซึ่งพอโลกยุคต่อมาเราทํางานด้วยคนมีคนถามว่าเรามีคนประมาณ5คนจริงๆแต่โดยโครงสร้างมันเปลี่ยนไปเพราะวิธีทำงานมันเปลี่ยนไปเราดีไซน์ของที่เราเชื่อว่าคนไม่ต้องการของทุกอย่างในโลกคือมันเหมือนกับว่าเมื่อก่อนเนี่ยวิธีคิดของคนทำข่าวแบบเดิมคือเขาต้องแบบทันเหตุการณ์ต้องไม่เรียกว่าต้องเขาใช้คำว่าไม่ตกข่าวนะต้องไม่ตกข่าวทำไงก็ได้ให้ไม่ตกข่าวเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องอยู่กับกระแสไปเรื่อยๆเยอะๆแต่นี้พอโลกมันเริ่มแบบเข้าสู่แบบแพลตฟอร์มออนไลน์เราจะเห็นว่าคนอ่ะพอชาแนลกับคนอ่ะมันเซกเมนเทชันแบบชัดขึ้นมากๆแล้วมันมีแบบที่ให้เราทำอะไรได้เยอะเหมือนว่าก่อนเวลาเราเคยคุยกันตลอดเวลาตอนที่อยู่ประชาชาติค่ะตอนที่แบบเราจะเหมือนกับรีแบรนด์ตอนที่เราจะเหมือนกับรีคอนเทนต์ใหม่อะไรก็ตามหลายๆครั้งเราพบว่าเราไม่รู้ว่าคนอ่านของเราคือใครจริงๆในยุคที่มันเป็นกระดาษเราไม่รู้ว่าคนอ่านคือใครใครวะใครเพราะมันคือใครหรอเราก็แค่คิดเอาเองว่ามันเป็นนักธุรกิจเว้ยจะถามว่าทำแล้วจริงๆแล้วมันถูกคิดอ่านจริงโว้เราก็ไม่รู้คือตอนนั้นก็ได้แต่ว่าได้แต่ดาวอะแล้วตัวเลขทุกอย่างมันไม่จริงอย่างเช่นเวลาอันนี้มันแอบบอกนะคือว่า circulation เนี่ย circulation คือยอดพิมพ์เวลาเขาบอกว่าเขา circulation 200,000ก็อย่าไปเชื่อมันมันโกหกคือมันก็คือจริงๆเรายอดพิมพ์อาจจะแบบ20,000เลยแต่ circulation เวลาเขาเคลมแบบนั้นคือเนื่องจากว่าเมื่อก่อน NC ต้องการความเรียกนะต้องการจำนวนเราก็ต้องการเวลาเราไปขายเราก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยมีคนเห็น200,000 คนไม่มีใครมารู้ดิว่ามันใครมาคอยนับดิว่าเราพิมพ์เท่าไหร่เราเท่านั้นแหละที่รู้ว่าเราพิมพ์เท่าไหร่เราก็แค่ให้มันดูกระจายแผงอะไรอย่างนี้นิดนึงโดยเฉพาะในย่านสมมติเราเอ็นซี่เราอยู่ในเมืองเนี่ยเราไปวางเยอะในเมืองเอาจริงสมัยก่อนอันนี้เป็นยังไงนะคะสมัยก่อนคือเราไปวางเยอะในเมืองแต่ว่าร้านเล็กๆอ่ะจะไม่อาจจะมีเล่มหนึ่งสองเล่มนี่หลูละสำหรับแผงในกายอันนี้ก็คือวิธีมันก็ไม่เหมือนเดิมส่วนคือวันนี้พอมันเป็นออนไลน์ใช่ไหมมันก็จะมีความชัดมากเลยมีคนชอบพูดว่าในโลกดิจิตอลคนอ่านหนังสือเหมือนกับคนอ่านหนังสือเหมือนคล้ายๆมันจะมีมายาคติบางอย่างที่บอกว่าเช่นคนอ่านหนังสือน้อยลงคนชอบอ่านอะไรสั้นๆคนชอบอะไรง่ายๆนี่คิดว่าดิจิตอลมาพร้อมกับคนชอบพูดเนี่ยคือคนที่พูดแบบเนี้ยคือคนแก่นะเพราะมันทำไม่เป็นไงมันก็เลยคิดว่าเอ้ยแล้วมันจะชอบมาสั่งว่าเฮ้ยมึงต้องทำอะไรง่ายๆนะแต่ว่าเราพูดว่าด้วยเวลา6 ปีไทยรัฐการเกิด6 ปีนะเป็นทีมจากประชาชาติ
เป็นบกสหประชาติแล้วก็ที่ซีเนียร์หลายคนออกมาทำในกลุ่มแรกคนที่เป็นโฟลเดอร์เราก็เขาก็พูดว่าจริงๆแล้วคนมันไม่ได้เป็นการสื่อสารมันไม่ได้มีสูตรว่าโอดิจิตอลต้องสั้นนะดิจิตอลต้องเร็วนะมันมีวิธีมันมีแองเกิลในการมองหรือหาคนที่เราจะคอนเนคด้วยแบบเยอะแยะไปหมดเลยวิธีการมันเพราะฉะนั้นมันถึงว่ามันก็จะเพราะฉะนั้นเวลาเราดีไซน์อะเราดีไซน์ได้ว่าเราจะคุยกับใครเราขอแบบเนี้ยไอคนมันบางประเภทมันไม่เข้ามาดูแล้วล่ะอะไรเงี้ยคนที่ดูอ่านดูจานก็คงไม่ไม่มาดูอะไรเงี้ยเป็นสองอย่างเลยเป็นต้นแต่ว่าหมายถึงว่าเราก็จะเหมือนกับว่าเพราะเวลาเราทำงานเราก็จะทำความเข้าใจได้ว่าคนอ่านเราคือใครมันก็เลยเหมือนกับว่าในเชิงดีไซน์ของความแมทกันระหว่างดีไซน์กับเรียกว่าอะไรนะกับเนื้อหามันจะค่อนข้างไปที่กันแต่นี้มันก็จะมีคำถามอีกว่าในโลกที่มีเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจมากก็คือว่าเราเมื่อก่อนในช่วงยุคหนึ่งเขาบอกว่าหนังสือพิมพ์ตอนที่จะมาปรับตัวมาสู่แพลตฟอร์มดิจิตอลพยายามบอกว่าเราอ่ะมีแฟนเพจเยอะสุดนะเรามีแฟนเพจมากสุด8 ล้านคน8ล้านคืออะไรมึงงงข่าวแบบปลาสามพวงต้องมีคนรู้ขนาดนั้นดีวะเห็นไหมว่าข่าวอะไรกันบ้างหรือแบบประมาณเนี้ยคือใครๆว่ามันก็จะเกิดภาวะว่าทำยังไงก็ได้ให้คนเข้ามาคลิกทำยังไงก็ได้ให้แบบมียอดไลน์มากสุดจะไปจิ้มที่อินเดียก็ได้ไม่เป็นไรยุคแรกนะลูกค้าก็ไม่ค่อยดูเรื่องเท่าไหร่ก็โอ้ยตายต้องเผื่อไปกันช่วงนี้แต่ว่าจริงๆมันก็ในแวดวงภาษาศาสตร์ล่าสุดเนี่ยมันก็เริ่มมีการคุยกันแล้วว่าระหว่างที่เราจะทำข่าวเอาใจคนอ่านแต่ว่าในโลกอ่ะมันมีชุดข้อมูลบางอย่างมันมีความรู้บางอย่างมันมีประเด็นบางอย่างที่คนอ่านมันไม่รู้หรอกว่ามันอยากอ่านแต่เราอ่ะต้องให้ create content แบบนี้ให้มันอยู่ในโลกเหมือนคนอ่านมันไม่เคยรู้เหมือนตอนสตีฟจ็อบบอกว่าเขาบอกว่าคนมันไม่รู้หรอกว่ามันต้องการสมาร์ทโฟนเพราะมันไม่รู้ไงมันไม่เคยมีสมาร์ทโฟนมาก่อนในรายการมันเหมือนกับว่าชุดข้อมูลบางอย่างมันก็ไม่เคยมีมาก่อนเรื่องบางอย่างก็ไม่เคยมีฟังแต่ถามว่าถ้าอยู่ต้องการทำเฉพาะข่าวมาสามหัวการสังคมมันจะอยู่แบบไหนอันนี้ก็คือเป็นคำถามที่ตอนนี้เป็นเขาเรียกอะไรมันยังไม่มีคำตอบ exactly หรอกเพราะว่าคนก็จะบอกว่าแล้วอย่างนั้นมันจะอยู่ได้ยังไงล่ะเนาะวะอย่างนั้นจะอยู่ได้ยังไงล่ะถ้าคนไม่กดไลค์เยอะๆถ้าสำหรับอยู่เราอยู่ได้ยังไงเราอยู่แบบนี้นี่สูตรเราอยู่แบบคุมคอสคือเรามีคนจำนวนหนึ่งเราเป็นองค์กรที่เรียกว่าเป็นองค์กรสมัยใหม่ก็ได้นะองค์กรเล็กๆทำทุกอย่างเองนักข่าวเมื่อก่อนไม่มีหรอกนะมาทำอะไรทำไม่เป็นคนต้องมันติดสกิลมากขึ้นต้องทำดูสคริปต์ก็ได้ย่อยเรื่องนี้ก็ได้ทำเรื่องยากๆก็ได้รีเสิร์ชก็ได้คือมันเหมือนกับว่ามันต้องทำหลายๆอย่างเมื่อก่อนนักข่าวทำหน้าที่อย่างเดียวคืออาจารย์โอว่าไงคะอาจารย์โอพูดปุ๊บปุ๊บเราก็เขียนสิ่งที่อาจารย์โอพูดทั้งหมดปุ๊บเสร็จจบนี่คือหน้าที่เราแค่นั้นเราไม่จำเป็นต้องทำอะไรให้เป็นเลยเราไม่ต้อง manage project ไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ว่าในโลกยุคใหม่มันเปลี่ยนไปทีนี้จะเห็นว่าจริงๆอ่ะเราอยู่กันแบบแนวราบใช่ไหมแต่ว่าไอ้เล็กๆข้างนอกเนี่ยคือเราพูดถึงจริงๆมันมีมากขนาดนั้นนะครับเราคือการทำงานกับภาคีที่อยู่ข้างนอกเราเอาซอสของบางอย่างที่เราทำเองไม่ได้เช่นงานโปรดักชันบางอย่างเราเอาซอสหรืองานที่เราเรียกว่างานดาต้าไซน์อะค่ะเราทำงานกับดาต้าไซน์ซึ่งมันก็มีน้อยมากอยู่ในประเทศไทยเราก็ทำก็คือเราก็ทำงานเรียกว่าทำงานกับเขาอันนี้ก็คือเพื่อนเราบอกว่าโลกที่เรากำลังจะไปเราใช้คำว่า data journalism อันนี้เป็นคีย์ที่ไทยเราไม่กล้าทำ
จริงๆแล้วในโลกตอนนี้มีแค่2ฝั่งมีถ้าไม่นับรวมอเมริกากับยุโรปเนี่ยเวลาเราพูดถึง data journalism หรือตัวสารสาเชิงข้อมูลประเทศทั่วโลกอ่ะทุกอย่างกำลังเริ่มต้นขึ้นยุ้ยคุยอาจารย์คนนี้ที่ทำรีเสิร์ชเรื่องนี้เขาบอกว่ามันก็คือมันไม่ได้เราตั้งถามว่านี่มันคือมันจะเป็นไปได้หรอมันจะเกิดไหมในเมืองไทยเขาบอกว่ามันคืออนาคตและนี่คือสิ่งที่เราพยายามทำมาอย่างต่อเนื่องแต่ถามว่าความยากก็คือว่าคือเราก็ทำข่าวเหมือนทำแบบรีเสิร์ชเราแทร็กข้อมูลเราพยายามเอาคือให้ใครว่าเราพยายามเลิกทำข่าวแบบว่าคนนั้นว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนั้นเข้าใจไหมเราสมมติว่าเราบอกว่าระบบสาธารณสุขคือวิกฤตระบบสาธารณสุขสมมติตัวอย่างประเด็นนี้ค่ะเราก็จะไม่ไปบอกว่าอาจารย์โอคิดว่าไงคะอาจารย์แบงค์ว่าไงคะมันก็ตีกันระหว่างค่าย30บาทกับไม่30บาทค่ายเชียร์สปอร์ตชอกับค่ายไม่เชียร์อะไรเงี้ยหรือกลางๆอะไรมันก็ไม่มีคำตอบอะไรเราก็แค่เราก็จะเปลี่ยนวิธีสมมติว่าเวลาเราใช้ data ทำงานก็คือว่าเราก็โชว์ให้เห็นว่ามันเป็นเนี้ยเนี่ยพี่ตูนวิ่งขาดทุนให้โรงพยาบาลขาดทุนเสียโรงพยาบาลใช่ไหมแต่จริงแล้วมันมีอีกหลายร้อยโรงพยาบาลเลยที่ขาดทุนเขาบอกว่านี่เพิ่งข่าวเพิ่งลงใหม่เมื่อเมื่อกี้เพิ่งโพสไม่ใช่แต่ยูไม่ได้ทำนะครับเป็นเพื่อนในกองทำบอกว่าถ้าจะต้องแก้ปัญหาขาดทุนสะสมของกระทรวงสาธารณสุขของโรงพยาบาลทุกประเทศอะพี่ตูนเลยต้องวิ่งแบบนี้อีก18รอบนี่คือสิ่งที่คล้ายๆว่าเราพยายามจะแต่เราไม่ได้บอกเองนะเราบอกเป็นตัวเลขถามว่าถ้าอยู่บอกว่าเนี่ยคือมันเป็นปัญหาขนาดใหญ่ปะล่ะมันใหญ่มากมีการแก้หรือไม่แก้เราไม่ได้เป็นคนที่จะเป็นคนแก้แต่ว่าเราเป็นคนแค่ชี้เห็นว่าแต่เราไม่ได้ชี้เห็นบนคนนี้ว่าอย่างนั้นคนเพราะมันเราคิดว่าเราคือไม่ใช่ว่าไม่มีข่าวที่ไม่มีวิวของคนเลยนะคะมีแต่ว่าเรื่องบางเรื่องที่เราพยายามจะโชว์ของบางอย่างเราก็จะทำงานก็ทีนี้ไอเวลาเราทำด้วยศาสตร์เนี่ยค่ะมันจะใช้ทีมข่าวมันจะไม่เหมือนเดิมเมื่อก่อนทีมข่าวมันก็จะมีแค่นักข่าวรวมกันหลายคนทำงานด้วยการทำเฉพาะข่าวแต่ว่าตอนนี้ทีมมันจะมีสมัยก็คือว่ามันจะมีเรามีแต่พี่เป็นนักข่าวมันจะมีโปรแกรมเมอร์มันจะมีคนที่ทำงานแล้วก็ทรายมันจะมีคนที่ทำแบบสถิติอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่าความยากง่ายและความซับซ้อนของข้อมูลมันไปแค่ไหนในแต่ละข่าวเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจะจ้างใครก็ตามพวกเนี้ยมาอยู่กับเราได้เรามีแค่น้องบางคนที่แค่ว่าแค่ทำบางๆหมายความว่าทำได้ไม่ได้ลึกคืออย่างมุทรศาสตร์เนี่ยค่ะไม่เราทำไม่ได้แน่ๆคือเราไม่มีปัญญาจ้างเขาหรอกเพราะมันแพงแล้วก็เราก็ใช้วิธีแบบโอเคเป็นพาร์ทเนอร์กันเรามีโปรเจกต์นี้เรามีข้อมูลชุดนี้เราได้ข้อมูลชุดนี้มาอยู่สนใจเปล่าถ้าอยู่สนใจคือคนมันบ้ามันก็จะอยากทำบางทีก็มีเงินบ้างไม่มีเงินบ้างก็แล้วแต่เราก็ว่ากันไปแล้วก็คนประเภทเนี้ยค่ะมันก็ไม่ยังไม่ค่อยมีเยอะมากในประเทศไทยนี่ก็คือวิธีการที่มันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นมันก็เราถึงทำได้ด้วยคนห้าจริงอาจจะห้าแล้วก็จริงมันจะมีน้องที่วิ่ง2-3คนที่สลับอยู่ข้างนอกไม่อยากนำมากเพราะว่ามันจะเปลี่ยนมาตามเนเจอร์ของเด็กอยู่ถ้าเราดูสองอดีตเราจะเห็นว่าในยุคที่เป็นหนังสือพิมพ์จำครั้งสุดท้ายที่เราจำหนังสือพิมพ์ได้ว่าคืออะไรไม่รู้นานมากแล้วขนาดเราเองเรายังไม่จำเลยนานมากแล้วตื่นเด็กอยู่นี้จะไม่รู้จักแล้วว่าหนังสือพิมพ์คืออะไรทุกวันนี้คนอ่านทุกอย่างอยู่ในสมาร์ทโฟนใช่ป่ะแล้วก็มากกว่านี้ยุ่งไปงานอันนึงที่เป็นงานเรื่อง forecast พวกทิศทางของแบรนด์อะไรเงี้ยเขาบอกว่าต่อไปในอีกไม่นานมนุษย์จะมีอันนี้มี device 7อันที่อยู่กับตัวไม่รู้เหมือนกันว่ามันอะไรวะคืออะไรอะไรที่จะครบ7อันแต่เราก็มีอัน3อันมันมี3อันกี่อันมีนี่โน้ตบุ๊กแล้วก็มีแท็บเล็ตอีกอันหนึ่ง3แล้ว4แล้วเห็นป่ะไปเรื่อยๆแต่หมายถึงว่าในสุดอ่ะมนุษย์จะมีประมาณ7อัน
พราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าเสียงพี่เดียมีเครื่องเสียงโลกมันโลกมันมันก็จะไปอีกแบบแต่พี่บอกว่าในความไม่เหมือนเดิมทั้งหมดของมันตลอด20ปีที่ผ่านมาถึงวันนี้มันเอาเข้าจริงอ่ะโดยส่วนตัวเราคิดว่าทุกอย่างมันยังมีของที่มันเหมือนเดิมอ่ะแล้วมันเหมือนเดิมอย่างน่ากลัวด้วยลองดูอ่านพาดหัวข่าวดิค่ะคือแพงนายกดีแต่พูดเหมือนวะเหมือนเกิดขึ้นอันนี้เหมือนเดิมอยู่ไปใช่ไหมคะเหมือนเกิดขึ้นมันเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าเรายังมีอะไรอีกหลายอย่างที่มันเหมือนเดิมมากซึ่งเวลาพูดถึงแบบโลกในยุคดิจิตอลโลก 4.0 อ่ะมัน 4.0 ไม่จริงหรอกมันมี 0.4 อีกเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วเราคิดว่าเวลาถ้าเราทำงานจริงๆค่ะเราต้องไม่หลอกตัวเองเราต้องทำความเข้าใจไอ้พวกคอนเท็กซ์ทั้งหมดอันนี้มันถึงจะเรียกว่าอะไรอ่ะทำงานได้ข่าวเมื่อวานนี่ดูเป็นคนอัปเดตมากเลยเนาะพอยพูดคำเมื่อคืนข่าวเมื่อวานนี้เป็นเราจะเห็นว่ามีแต่ตัวแดงไอ้ลูกศรข้างบนนี่เป็นมุกโฆษณาของเดือนกรกฎาคมเดือนกรกฎาคมจริงๆคือ3เดือนไตรมาสล่าสุดเราจะเห็นว่าทุกอย่างมันลงหมดแหละงบโฆษณามันสะท้อนว่าเออมันแย่นะซิทูเอชั่นมันแย่นะมันแย่หลายพี่จะบอกว่ามันแย่หลายเลเยอร์แย่เลยเยอะที่หนึ่งคือมันกำลังสะท้อนว่าจริงๆแล้วเศรษฐกิจมันไม่ดีโดยเซนติเมนทัลขององค์กรธุรกิจทั่วไปอะเวลาที่เราจะสเปนดิ้งงบโฆษณาเยอะครับคือในช่วงนั้นที่เรากำลังแบบฮึกเหิมมากยอดขายดีมากแต่ตอนนี้ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะบอกว่าเศรษฐกิจฟื้นเฮ้ยนี่เราอัดเทปอยู่ด้วยว่ะไม่เป็นไรปิดเสียงปิดเสียงถ้าจะดีมันก็จะดีจินตนาการสัมผัสของความรู้ตัวเลขมันดีจริงๆแหละแต่ว่าล่าสุดเราเพิ่งคุยกับอีโคโนมิสต์คนหนึ่งเขาบอกว่ามันเริ่มเห็นทรายบางอย่างว่าจริงๆแล้วมันตัวเลขเนี้ยมันสะท้อนตั้งแต่ปีหนึ่งที่ผ่านมาแล้วว่าเพราะเศรษฐกิจกำลังดีขึ้นแต่มันดีขึ้นข้างบนคนข้างบนอ่ะดีหมดแล้วแต่ประเด็นก็คือว่าเฮ้ยแล้วไอ้พวกคนข้างล่างอ่ะเขากำลังตั้งสมมติฐานว่าคนข้างล่างแม่งคือมันด้วยมาตรการต่างๆด้วยวิธีการต่างๆด้วยมาตรการอะไรก็ตามมันมาไม่ถึงข้างล่างอันนี้เป็นเขากำลังตั้งสมมติฐานครับนี่กำลังคุยว่าเอ้ยถ้ามันพยายามหาตัวเลขว่ามันมีอะไรที่โชว์คือแบงค์ชาติก็พยายามบอกว่ามันดีทุกคนทุกค่ายมันต้องบอกรัฐมนตรีเอ้ยรองนายกก็ต้องบอกว่ามันดีใช่ป่ะนายกก็ต้องบอกว่ามันดีแต่ว่าเราเองบอกว่าเออก็ดีจริงตัวเลขอะดีแต่ว่าคนมันมาไม่ถึงข้างล่างเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันต้องแก้สื่อที่ร้องกระแทกถือว่าทำไงให้มันมาตรการมันลงมาถึงเพราะว่าอย่างเช่นเวลาเราพูดถึงบัตรคนจนพูดถึงเรื่องคูปองที่มันไม่ได้มาถึงนะครับมันก็เข้าบริษัทข้ามชาติที่ขายคอนซูเมอร์โปรดักต์มันก็เข้าบริษัทที่ค้าปลีกใช่ไหมบริษัทประชารัฐทั้งหลายแหละที่นอกจากได้หน้าเราก็ได้ตังค์ได้ลดภาษีด้วยลดภาษีด้วยก็โอเคอย่างไรก็ตามแค่จะบอกให้เห็นว่าเฮ้ยสถานการณ์มันแย่มากเลยในทุกอย่างหนังสือพิมพ์ลด 20% ทีวีอนาล็อกรอที่เข้าใจดูเอาว่าอันนั้นหรอกแม่งอันนั้นหรอกจริงช่องสามเลยตายเห็นปะช่องสามไม่เคยมีสถานการณ์นี้มาก่อนเมื่อก่อนนี้ทีวีเราดูแค่3579ใช่ไหมช่องที่มีเรตติ้งละครดีสุดคือ3 กับ 7ใช่ปะไอ้7 กับ 3แล้วสามก็ได้ชัดเจนมากว่าทาร์เก็ตเขาคือคนเมืองนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นโฆษณาอะไรก็จะเยอะมากอย่างไรก็ตามมันก็คือตอนนี้มันรับภาวะหลายอย่างไม่ไหวหนึ่งมันมีอย่างที่เรารู้มันมีดิจิตอลทีวีอันที่สองมันมีเซ็กเกิลสกีคือมีคนก็ดูจากโทรศัพท์มันมีอะไรอ่ะ
แล้วคนก็แล้วก็คนจ่ายเงินคนใช้เงินอ่ะจนลงก็แล้วก็เขาคิดว่าอย่างนี้ยูได้คุยกับหลายคนที่เป็นคนทำธุรกิจก็จะคิดว่าเราซึ่งมันเขาคิดว่าเป็นโอกาสของเขานะคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาใช้มีเดียสเปนดิ้งเยอะมากถ้าต้องออนแอร์หมายว่าถ้าเกิดต้องออกทีวีใช่ไหมนาทีหนึ่งโหไม่รู้กี่แพงมากหรือว่าสอยพูดทีสามแสนอะไรเงี้ยพูดประโยคเดียวสามประโยคหนึ่งนาทีอะไรเงี้ยแม่งสามแสนแต่ว่าเวลาคุณมาใช้ออนไลน์อ่ะโหพันบาทนี่มันแบบได้เยอะแยะเต็มหมดเลยนะแต่เราก็จะไม่นับรวมว่าเรากำลังก็ติดกับดักมันเหมือนกันแหละเพราะตอนนี้มันเหมือนว่าคนที่กำหนดอัลกอริทึมนู่นนี่นั่นก็คือคนใช้ Facebook เป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมเป็นแพลตฟอร์มหลักแล้วตอนนี้ Facebook มันก็แบบลีลามากมันก็คงจะเริ่มลีลามากเรื่อยๆคือเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสำหรับพวกเราอ่ะในฐานะที่เรารีเลทกับมันมากเราก็จะมีความกังวลแล้วพยายามจะแทร็กไปสู่เหมือนกับบาลานซ์นิดนึงอ่ะในเชิงแพลตฟอร์มอ่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเดี๋ยวแม่งอีกไม่นานเราต้องทำเนี่ยเพราะตอนนี้มันทำแล้วของเราอย่างเงี้ยค่ะทำแล้วคนละกันคือไม่ทำแล้วคือหมายถึงว่าเหมือนกับว่าคือถ้าเราใช้ต่อให้เรามีแฟนเยอะแค่ไหนกี่แสนก็ตามมันจะเริ่มแบบอยู่กับเราเว้ยมันล็อกแล้วเพราะเกิดจุดนึงมันจะแคบแล้วมันก็จะเพราะเราเป็นคนที่ไม่ยอมใจเงินที่มันแค่บาทเดียวมันก็จะส่งมาทุกวันมันขึ้นมึงต้องโปรโมทมึงโพสบูทโพสได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอัลกอริทึมอ่ะของมันอ่ะก็จะซ่อนของเราว่าคนต่อให้เราโพสข่าวคนก็ไม่เห็นทีนี้นี่เข้าใจว่าถ้าเกิดเทียบกันตอนนี้ Twitter อาจจะดีกว่าหน่อยนึงคือมันก็ยังเห็นอ่ะแต่ว่า e-facebook เนี่ยยากละถ้าไม่จ่ายเงินเราก็มันก็บอกว่าเพราะฉะนั้นเราบอกว่าเฮ้ยโหการรับมือกับโลกแบบเนี้ยมันก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ถ้าใครบอกมันรู้อะโกหกให้ ถ้ามึงเชี่ยวชาญมึงรู้กันทีมึงรวยมากแน่แต่ว่ามึงไม่ใช่คนที่มาเดินแถวนี้แน่คือบอกว่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครเก่งกว่าเหมือนที่พวกกูรูที่มึงชอบสอนเนี่ยมันไม่ได้เก่งกว่าเราหรอกแม่ว่าทุกคนหรือว่าไอ้นั่งพวกสื่อแค่ใหญ่ที่แบบเคมนู่นนี่นั่นอะแม่งก็เพิ่งรู้วันนี้แหละรู้ก่อนที่มึงจะขึ้นมาแถลงข่าวไปไหนอะไรเงี้ยเข้าใจปะคือโลกมันเปลี่ยนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับตัวอยู่กับมันแค่นั้นเองทีนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเฮ้ยทำไมวะในขณะที่ทุกอย่างมันลงเออไม่นับรวมเห็นว่าอินโซกับลงเท่าเดียวมันขึ้นเพราะว่าพวกนี้มันแย่งเวลาคนได้ดีกว่าคือมันถูกบังคับเนี่ยเราเข้าลงไอ้อันอื่นอ่ะมันแย่งเวลาเราไปจัดไอ้นี่ไม่ได้มันแย่งเวลาเราไม่ได้ก็แค่แต่ว่ามันไซซิ่งมันเล็กจ้ะตัวจำนวนก็ว่าไปยังไงก็ตามสิ่งน่าสนใจก็คือว่าในขณะที่มันลงแต่ถ้าเราดูมอนิเตอร์ขอแทรกนิดนึง install คืออะไรครับก็คือในเขาเรียกอะไรนะในห้างในร้านในอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เวลาเราเห็นป้ายตามเชลโฆษณาในร้านซื้อหนึ่งทั้งหนึ่งมาสิจ้ะก็คือว่ามันก็คือไปโอเคมันจะมีดีว่าเรื่องสมองเรื่องพฤติกรรมมนุษย์อะไรเงี้ยก็คือมนุษย์มันจะแบบไปตัดสินใจสุดท้ายอ่ะที่หน้างานมันเหมือนไอ้ถ้าอยู่ชั้นบนจะราคาหนึ่งอย่างนี้ป่ะครับอยู่เชลบนราคาหนึ่งอยู่เชลล่างราคาหนึ่งไม่ใช่เป็นมือไม่ใช่ก็มีในเซเว่นอะไรก็มีคือถ้าได้อยู่เชลบนก็จะได้เหรียญราคาหนึ่งทีนี้จะให้กำไรกับเขาไหมใช่ใช่เซเว่นเนี่ยมันซื้อพื้นที่ประเด็นคือสิ่งที่น่าสนใจคือว่าในแทนทุกอย่างมันลงในธุรกิจสื่อในภาพรวมแต่ถ้าเราดูปีที่ผ่านมามันมีการทุนขนาดใหญ่ไปซื้อสื่อเต็มหมดเลยไทยเบฟไปซื้ออมรินทร์หมอประเสริฐรู้จักหมอประเสริฐป่ะประเสริฐประสาททองเจ้าของกรุงเทพฯอ่ะเจ้าของกรุงเทพฯเจ้าของพอร์ตเวย์ไปซื้อช่องวันซื้อช่องวันมี
นายทุนคนหนึ่งไม่ระบุชื่อแล้วกันไม่ทุนเขาก็กว้านซื้อมันจะมีตอนนี้มันจะรวมกันอยู่ก็คือซื้อสปริงนิวฐานเศรษฐกิจกำลังไปซื้อเนชั่นก็คือมันก็จะกลายเป็นว่ามันจะกรุ๊ปมันจะใหญ่มากคุณเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงเวลา1ปีพี่ถามว่าเมื่อก่อนเนี่ยสื่อมันก็จะมีความสตรองในระดับนึงไม่ค่อยอยากให้ใครมาแทรกแซงได้ตอนอยู่มหาวิทยาลัยจําได้ว่าแกมมี่มาซื้อหุ้นมหาวิทยาลัยคนแม่งต่อต้านแบบประท้วงกันทั้งประเทศเลยเว้ยเพราะว่าแกมมี่มาแล้วจะไม่มีความเป็นสถาบันอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นเราคิดว่าแต่พวกเราอ่ะตอนที่อยู่ก็แอบคิดว่าแม่งแกมมี่มากวนได้โบนัสเท่ากันนี้มันก็เป็นจริตไปอย่างนั้นแหละคือในความจริงในความสถาบันมันก็ไม่ได้เป็นสถาบันอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเรากำลังพูดว่าสิ่งที่เราสิ่งที่น่าสนใจก็คือแล้วมันก็จะเกี่ยวข้องกับเราด้วยแหละว่าในขณะที่ทุกอย่างมันแย่แต่ทำไมพวกนี้มันถึงซื้อรู้ไหมคำถามคือทำไมน่าสนใจมากถ้าดูตัวอย่างเขาอันนี้เฮ้ยอันนี้ไม่บันทึกได้ว่าคือเดี๋ยวขอโทษนะคะมันจะมีหลายอันที่ยูคิดรู้สึกว่ามันเซนซิทีฟแต่ว่าแค่อยากแชร์จริงๆว่ามันคือวิกฤตสารระบบสารสุขสมมติตัวอย่างประเด็นนี้ค่ะเราก็จะไม่ไปบอกว่าจันโอคิดว่าไงคะจันแบงค์ว่าไงคะมันก็ตีกันระหว่างค่าย30บาทกับไม่30บาทค่ายเชียร์สปอร์ตชอกับค่ายไม่เชียร์อะไรเงี้ยหรือกลางๆเลยมันก็ไม่มีคำตอบอะไรเราก็จะเปลี่ยนวิธีสมมติว่าเวลาเราใช้ธนสารดัตต้าทำงานก็คือว่าเราก็โชว์ให้เห็นว่ามันเป็นเนี่ยเนี่ยพี่ตูนวิ่งขัดทุนให้โรงพยาบาลขัดทุนเสียโรงพยาบาลใช่ไหมแต่จริงแล้วมันมีหลายร้อยโรงพยาบาลเลยที่ขัดทุนเขาบอกว่านี่เพิ่งข่าวเพิ่งงงใหม่เมื่อกี้เพิ่งโพสไม่ใช่แต่ยูไม่ได้ทำนะครับเป็นเพื่อนในกองทำบอกว่าถ้าจะต้องแก้ปัญหาขัดทุนสะสมของกระทรวงสาธารณสุขของโรงพยาบาลทุกประเทศอ่ะพี่ตูนต้องวิ่งแบบนี้อีก18รอบนี่คือสิ่งที่คล้ายๆว่าเราพยายามจะแต่เราไม่ได้บอกเองนะเราบอกเป็นตัวเลขถามว่าถ้าอยู่บอกว่าเนี่ยคือมันเป็นปัญหาขนาดใหญ่ปะล่ะมันใหญ่มากมีการแก้หรือไม่แก้เราไม่ได้เป็นคนที่จะเป็นคนแก้แต่ว่าเราเป็นคนแค่ชี้เห็นว่าแต่เราไม่ได้ชี้เห็นบนคนนี้ว่าอย่างนั้นคนเพราะมันเราคิดว่าเราคือไม่ใช่ว่าไม่มีข่าวที่ไม่มีวิวของคนเลยนะคะมีแต่ว่าเรื่องบางเรื่องที่เราพยายามจะโชว์ของบางอย่างเราก็จะทำงานแบบนี้ก็ทีนี้ไอเวลาเราทำด้วยศาสตร์เนี่ยค่ะมันจะใช้ทีมข่าวมันจะไม่เหมือนเดิมเมื่อก่อนทีมข่าวมันก็จะมีแค่นักข่าวรวมกันหลายคนทำงานด้วยการทำเฉพาะข่าวแต่ว่าตอนนี้ทีมมันจะมีสมัยก็คือว่ามันจะมีเรามีแต่พี่เป็นนักข่าวมันจะมีโปรแกรมเมอร์มันจะมีคนที่ทำงานแล้วก็สายมันจะมีคนที่ทำแบบสถิติอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ว่าความยากง่ายและความซับซ้อนของข้อมูลมันไปแค่ไหนในแต่ละข่าวเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจะจ้างใครก็ตามพวกนี้มาอยู่กับเราได้เรามีแค่น้องบางคนที่แค่ว่าแค่ทำบางๆหมายความว่าทำได้ไม่ได้ลึกคืออย่างดาราศาสตร์นะคะไม่เราทำไม่ได้แน่ๆคือเราไม่มีปัญญาจ้างเขาหรอกเพราะมันแพงแล้วก็เราก็ใช้วิธีแบบโอเคเป็นพาร์ทเนอร์กันเรามีโปรเจกต์นี้เรามีข้อมูลชุดนี้เราได้ข้อมูลชุดนี้มาอยู่สนใจเปล่าถ้าอยู่สนใจคือคนมันบ้ามันก็จะอยากทำบางทีก็มีเงินบ้างไม่มีเงินบ้างก็แล้วแต่เราก็ว่ากันไปแล้วก็คนประเภทเนี้ยค่ะมันก็ไม่ยังไม่ค่อยมีเยอะมากในประเทศไทยนี่ก็คือวิธีการที่มันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นมันก็เราถึงทำได้ด้วยคนห้าจริงอาจจะห้าแล้วก็จริงมันจะมีน้องที่วิ่งสองสามคนที่สลับอยู่ข้างนอกไม่อยากนำมากเพราะว่ามันจะเปลี่ยนมาตามเนเจอร์ของเด็กอยู่ถ้าเราดูสองอดีตเราจะเห็นว่าในยุคที่เป็นหนังสือพิมพ์จำครั้งสุดท้ายที่เราจำหนังสือพิมพ์ได้ว่าคืออะไรไม่รู้นานมากแล้วขนาดเราเองเขายังไม่จับเลยนานมากแล้วตื่นเด็กอยู่นี้จะไม่รู้จักแล้วว่าหนังสือพิมพ์คืออะไรทุกวันนี้คนอ่านทุกอย่างอยู่ในสมาร์ทโฟนใช่ไหม
แล้วก็มากกว่านี้ยุ่งไปงานอันนึงที่เป็นงานเรื่อง forecast พวกทิศทางของแบรนด์อะไรเงี้ยเขาบอกว่าต่อไป ในอีกไม่นานมนุษย์จะมีอันนี้มี device 7อันที่อยู่กับตัวไม่รู้เหมือนกันว่ามันอะไรวะคืออะไรอะไรที่จะครบ7อันแต่เราก็มีอัน3อันมันมี3อันกี่อันมีนี่โน้ตบุ๊กแล้วก็มีแท็บเล็ตอีกอันนึง3ละ4ละเห็นป่ะไปเรื่อยๆแต่หมายถึงว่าในส่วนอ่ะเฉลี่ยมนุษย์จะมีประมาณ7อันเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าโลกมันก็จะไปแบบแต่ที่บอกว่าในความไม่เหมือนเดิมทั้งหมดของมันตลอด20ปีที่ผ่านมาถึงวันนี้มันเอาเข้าจริงอ่ะโดยส่วนตัวเราคิดว่าทุกอย่างมันยังมีของที่มันเหมือนเดิมแหละแล้วมันเหมือนเดิมอย่างน่ากลัวด้วยลองดูอ่านพาดหัวข่าวดิค่ะสินค้าแพงนายกดีแต่พูดเหมือนวะเหมือนเกิดขึ้นอันนี้เหมือนเดิมอยู่ไปใช่ไหมคะเหมือนเกิดขึ้นมันเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าเรายังมีอะไรอีกหลายอย่างที่มันเหมือนเดิมมากซึ่งเวลาเราพูดถึงแบบโลกในยุคดิจิตอลโลก 4.0 นะมัน 4.0 ไม่จริงหรอกมันมี 0.4 อีกเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วเราคิดว่าเวลาถ้าเราทำงานจริงๆค่ะเราต้องไม่หลอกตัวเองเราต้องทำความเข้าใจไอ้พวกคอนเท็กซ์ทั้งหมดอันนี้มันถึงจะเรียกว่าอะไรอ่ะทำงานได้ข่าวเมื่อวานดูเป็นคนอัปเดตมากเลยเนาะพอยพูดคำเมื่อคืนข่าวเมื่อวานนี้เป็นเราจะเห็นว่ามีแต่ตัวแดงไอ้ลูกศรข้างบนนี่เป็นมุกโฆษณาของเดือนกรกฎาคมเดือนกรกฎาคมจริงๆคือ3เดือนไตรมาสล่าสุดเราจะเห็นว่าทุกอย่างมันลงหมดแหละงบโฆษณามันสะท้อนว่ามันแย่นะซิทูเอชั่นมันแย่นะมันแย่หลายพี่จะบอกว่ามันแย่หลายเลเยอร์แย่เลยเยอะที่หนึ่งคือมันกำลังสะท้อนว่าจริงๆแล้วเศรษฐกิจมันไม่ดีโดยเซนติเมนทัลขององค์กรธุรกิจทั่วไปอะเวลาที่เราจะสเปนดิ้งงบโฆษณาเยอะครับคือในช่วงนั้นที่เรากำลังแบบฮึกเหิมมากยอดขายดีมากแต่ตอนเนี้ยถึงแม้ว่ารัฐบาลจะบอกว่าเศรษฐกิจฟื้นเฮ้ยนี่เราอัดเทปอยู่นี่ว่าแต่ว่าไม่เป็นไรปิดเสียงถ้าเกิดคิดว่าดีมันก็จะดีจินตนาการสัมผัสของความรู้ตัวเลขมันดีจริงๆแหละแต่ว่าล่าสุดเราเพิ่งคุยกับอีโคโนมิสต์คนหนึ่งเขาบอกว่ามันเริ่มเห็นทรายบางอย่างว่าจริงๆแล้วมันตัวเลขเนี้ยมันสะท้อนตั้งแต่ปีหนึ่งที่ผ่านมาแล้วว่าเพราะเศรษฐกิจกำลังดีขึ้นแต่มันดีขึ้นข้างบนคนข้างบนอ่ะดีหมดแล้วแต่ประเด็นก็คือว่าเฮ้ยแล้วไอ้พวกคนข้างล่างอ่ะเขากำลังตั้งสมมติฐานว่าคนข้างล่างแม่งคือมันด้วยมาตรการต่างๆด้วยวิธีการต่างๆด้วยมาตรการอะไรก็ตามมันมาไม่ถึงข้างล่างอันนี้เป็นเขากำลังตั้งสมมติฐานครับนี่กำลังคุยว่าเอ้ยถ้ามันพยายามหาตัวเลขว่ามันมีอะไรที่โชว์คือแบงค์ชาติก็พยายามบอกว่ามันดีทุกคนทุกค่ายมันต้องบอกรัฐมนตรีเอ้ยรองนายกก็ต้องบอกว่ามันดีใช่ป่ะนายกก็ต้องบอกว่ามันดีแต่ว่าเราเองบอกว่าก็ดีจริงตัวเลขอะดีแต่ว่าคนมันมาไม่ถึงข้างล่างเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันต้องแก้สื่อที่ร้องกระแทกถือว่าทำไงให้มันมาตรการมันลงมาถึงเพราะว่าอย่างเช่นเวลาเราพูดถึงบัตรคนจนพูดถึงเรื่องคูปองที่มันไม่ได้มาถึงนะคะมันก็เข้าบริษัทข้ามชาติที่ขายคอนซูเมอร์โปรดักต์มันก็เข้าบริษัทที่ค้าปลีกใช่ไหมบริษัทประชารัฐทั้งหลายแหละที่นอกจากได้หน้าเราก็ได้ตังค์ได้ลดภาษีด้วยลดภาษีด้วยก็โอเคอย่างไรก็ตามแค่จะบอกให้เห็นว่าเฮ้ยสถานการณ์แม่งแย่มากเลยในทุกอย่างหนังสือพิมพ์ลด 20% ทีวีอนาล็อกรอที่เข้าใจดูเอาว่าอันนั้นหรอกแม่งอันนั้นหรอกจริงช่องสามเลยตายเห็นปะช่องสามไม่เคยมีสถานการณ์นี้มาก่อน
เมื่อก่อนนี้ทีวีเราดูแค่3579ใช่ป่ะช่องที่มีเรตติ้งละครดีสุดคือ3กับ7ใช่ป่ะไอ้7กับ3แล้ว3ก็ได้ชัดเจนมากว่าทาร์เก็ตเขาคือคนเมืองนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นโฆษณาอะไรก็จะเยอะมากอย่างไรก็ตามมันก็คือตอนนี้มันรับภาวะหลายอย่างไม่ไหวหนึ่งมันมีอย่างที่เรารู้มันมีดิจิตอลทีวีอันที่สองมันมีเซ็กเกิลสกีคือมีคนก็ดูจากโทรศัพท์มันมีอะไรอ่ะแล้วคนก็แล้วก็คนจ่ายเงินคนใช้เงินอ่ะจนลงก็แล้วก็เขาคิดว่าอย่างนี้ยูได้คุยกับหลายคนที่เป็นคนทำธุรกิจก็จะคิดว่าเราซึ่งมันเขาคิดว่าเป็นโอกาสของเขานะคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาใช้มีเดียสเปนดิ้งเยอะมากถ้าต้องออนแอร์หรือว่าถ้าเกิดต้องออกทีวีใช่ไหมนาทีหนึ่งโหไม่รู้กี่แพงมากหรือว่าสอยูพูดทีสามแสนอะไรเงี้ยพูดประโยคเดียวสามประโยคหนึ่งนาทีอะไรเงี้ยแม่งสามแสนแต่ว่าเวลาคุณมาใช้ออนไลน์อะโอ้โหพันบาทนี่มันแบบได้เยอะแยะเต็มหมดเลยนะแต่เราก็จะไม่นับรวมว่าเรากำลังก็ติดกับดักมันเหมือนกันแหละเพราะตอนนี้มันเหมือนว่าคนที่กำหนดอัลกอริทึมนู่นนี่นั่นก็คือคนใช้เฟซบุ๊กเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมเป็นแพลตฟอร์มหลักแล้วตอนนี้เฟซบุ๊กมันก็แบบลีลามากมันก็คงจะเริ่มลีลามากเรื่อยๆคือเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสำหรับพวกเราอ่ะในฐานะที่เรารีเลทกับมันมากเราก็จะมีความกังวลแล้วพยายามจะแทร็กไปสู่เหมือนกับบาลานซ์นิดนึงอ่ะในเชิงแพลตฟอร์มอ่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเดี๋ยวแม่งอีกไม่นานเราต้องทำเนี่ยเพราะตอนนี้มันทำแล้วของเราอย่างเงี้ยค่ะทำแล้วคนละกันคือไม่ทำแล้วคือหมายถึงว่าเหมือนกับว่าคือถ้าเราใช้ต่อให้เรามีแฟนเยอะแค่ไหนกี่แสนก็ตามมันจะเริ่มแบบอยู่กับเราเว้ยมันล็อกแล้วเพราะเกิดจุดนึงมันจะแคปแล้วมันก็จะเพราะเราเป็นคนที่ไม่ยอมใจเหมือนที่มันแค่บาทเดียวมันก็จะส่งมาทุกวันมันขึ้นมึงต้องโปรโมทมึงโพสบูทโพสได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอัลกอริทึมอ่ะของมันอ่ะก็จะซ่อนของเราว่าคนต่อให้เราโพสข่าวคนก็ไม่เห็นทีนี้นี่เข้าใจว่าถ้าเกิดเทียบกันตอนนี้ Twitter อาจจะดีกว่าหน่อยนึงคือมันก็ยังเห็นอะแต่ว่า e-facebook เนี่ยยากละถ้าไม่จ่ายเงินเราก็มันก็บอกว่าเพราะฉะนั้นเราบอกว่าเฮ้ยโหการรับมือกับโลกแบบเนี้ยมันก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ถ้าใครบอกมันรู้อะโกหกให้ถ้ามึงเชี่ยวชาญมึงรู้กันทีมึงรวยมากแน่แต่ว่ามึงไม่ใช่คนที่มาเดินแถวนี้แน่คือจะบอกว่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครเก่งกว่าเหมือนในพวกกูรูที่มันชอบสอนเนี่ยมันไม่ได้เก่งกว่าเราหรอกแม่ว่าทุกคนหรือว่าไอ้นักพวกสื่อแค่ใหญ่ที่แบบเคมนู่นนี่นั่นอ่ะแม่งก็เพิ่งรู้วันนี้แหละรู้ก่อนที่มึงจะขึ้นมาแถลงข่าวไปนะอะไรเงี้ยเข้าใจว่าคือโลกมันเปลี่ยนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับตัวอยู่กับมันแค่นั้นเองทีนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเฮ้ยทำไมวะในขณะที่ทุกอย่างมันลงเออไม่นับรวมเห็นว่าอินโซกับลงภาพยนตร์มันขึ้นเพราะว่าพวกนี้มันแย่งเวลาคนได้ดีกว่าคือมันถูกบังคับเนี่ยเราเข้าลงไออันอื่นอ่ะมันแย่งเวลาเราไปจัดไอ้นี่ไม่ได้มันแย่งเวลาเราไม่ได้ก็แค่แต่ว่ามันไซซิ่งมันเล็กจ้าตัวจำนวนก็ว่าไปอย่างไรก็ตามสิ่งน่าสนใจก็คือว่าในขณะที่มันลงแต่ถ้าเราดูมอนิเตอร์ขอแทรกนิดนึง install คืออะไรครับก็คือในเขาเรียกอะไรนะในห้างในร้านในอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เวลาเราเห็นป้ายตามเชลโฆษณาในร้านซื้อหนึ่งทั้งหนึ่งมาสิจ๊ะก็คือว่ามันก็คือไปโอเคมันจะมีอยู่ว่าเรื่องสมองเรื่องพฤติกรรมมนุษย์อะไรเงี้ยก็คือมนุษย์มันจะแบบไปตัดสินใจสุดท้ายอ่ะที่หน้างานมันเหมือนไอ้ถ้าอยู่ชั้นบนจะราคาหนึ่งอย่างนี้ป่ะครับอยู่เชลบนราคาหนึ่งอยู่เชลล่างราคาหนึ่งไม่ใช่ปลาหมึกปลาหมึกบนไม่ใช่ก็มีในเซเว่นอะไรก็มีคือถ้าได้อยู่เชลบนก็จะได้เหรียญราคาหนึ่ง
ุณมาจะจิ้มจะให้กำไรของเขาหน่อยใช่มันจะเล่นในโฆษณาหนังสือพื้นที่ประเด็นคือสิ่งน่าสนใจคือว่าในแทนทุกอย่างในธุรกิจสื่อในภาพรวมแต่ถ้าเราดูปีที่ผ่านมามันมีการทุนขนาดใหญ่ไปซื้อสื่อเต็มหมดเลยไทยเบฟไปซื้ออมรินทร์หมอประเสริฐรู้จักหมอประเสริฐป่ะประเสริฐประสาททองเจ้าของกรุงเทพค่ะเจ้าของกรุงเทพเจ้าของพอร์ตเวย์ไปซื้อช่องวันมีในทุนคนหนึ่งไม่ระบุชื่อแล้วกันเขาก็กว้านซื้อมันจะมีตอนนี้มันจะรวมกันอยู่ก็คือซื้อสปริงนิวฐานเศรษฐกิจกำลังไปซื้อเนชั่นก็คือมันก็จะกลายเป็นว่ามันจะกรุ๊ปมันจะใหญ่มากคุณเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงเวลา1ปีพี่ถามว่าเมื่อก่อนเนี่ยสื่อมันก็จะมีความสตรองในระดับนึงไม่ค่อยอยากให้ใครมาแทรกแซงได้ตอนอยู่มติชนจําได้ว่าแกมมี่มาซื้อหุ้นมติชนคนแม่งต่อต้านแบบประท้วงกันทั้งประเทศเลยเว้ยเพราะว่าแกมมี่มาแล้วจะไม่มีความเป็นสถาบันอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นเราคิดว่าแต่พวกเราอ่ะตอนที่อยู่ก็แอบคิดว่าแม่งแกมมี่มากวนได้โบนัสเท่ากันนี้มันก็เป็นจริตไปอย่างนั้นแหละคือในความจริงในความสถาบันมันก็ไม่ได้เป็นสถาบันอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเรากำลังพูดว่าสิ่งที่เราน่าสนใจก็คือแล้วมันก็จะเกี่ยวข้องกับเราด้วยแหละว่าในขณะที่ทุกอย่างมันแย่แต่ทำไมพวกนี้มันมาซื้อรู้ไหมคำถามคือทำไมน่าสนใจมากก็ยกตัวอย่างเขาอันนึงเฮ้ยอันนี้ไม่บันทึกได้ว่าคือเดี๋ยวขอโทษนะคะมันจะมีหลายอันที่ยูทูบรู้สึกว่ามันเซนซิทีฟแต่ว่าแค่อยากแชร์จริงๆว่ามันคือเมื่อประมาณสัก2วีที่แล้วมันได้ไหมมันได้ไหมต้องต่อใช้ภายในได้ค่ะแต่ว่าแบบอย่าโพสต์สาธารณะเลยเพราะว่าเขาจะฟ้องเราได้เขากำลังมีเรื่องอยู่ก็ข่าวนี้เป็นข่าวที่ใหญ่มากในอังกฤษก็คือ King Power ถูกฟ้องศาลรับฟ้องคดี King Power ที่จะ King Power ใช่ไหมครับไม่จ่ายทำให้เราเสียหาย 1,400 ล้านคราวนี้มีตอนนั้นมี3คนที่ไปทำข่าวนี้มี Guardian มี Reuters แล้วก็มี Caipublica 3คนที่ไปที่ศาลที่ขออนุญาตศาลเข้าไปฟังแต่อย่างไรก็ตามคือ Reuters เนี่ยมันเขาเรียกว่าเป็น worldwide service แปลว่าเป็น wide service คือสมมติว่าอยู่เป็นแบบโพสอยู่เป็นมติชนอะไรเงี้ยก็รับ Reuters คือรับฟีด Reuters อยู่แล้วแล้วสามารถเอาข่าวของ Reuters มาขึ้นของเราได้นี่มันเป็น service ที่เขาขายให้กับคนทั่วไปทีนี้ประเด็นก็คือว่าวันนั้นเว้ยนี่เป็นข่าวใหญ่มากในอังกฤษเล่นกันแบบจริงจังมากเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของเลสเตอร์ใช่ไหมแล้วจริงประเด็นคือว่าถ้ามีคดีอ่ะมันก็จะส่งผลเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของทีมซึ่งโอ้ยอังกฤษนั่งเล่นกันบ้าบอก่อนแต่เมืองไทยเราเล่นคนเดียวแล้วก็ไม่มีใครเล่นเลยมี BBC ไทยเล่นตอนหลัง BBC ก็คือซื้อข่าวรอยเตอร์มาแปลอีกทีนึงแต่ BBC นี่ก็ตอนหลังก็ถอดข่าวน่าตกใจมากที่ไม่มีข่าวไทยฉบับไหนเล่นเลยทั้งหนังสือพิมพ์ทุกอย่างเว้ยพี่บอกว่าเนี่ยคือเหตุผลที่พี่จะตอบคำถามเมื่อกี้ว่าในขณะที่ธุรกิจสื่อแม่งขาลงมากมายมึงมาซื้อกันทำไมประเด็นก็คือในความไม่เหมือนเดิมในแพลตฟอร์มใช่ไหมดูเหมือนโลกจะก้าวหน้า 4.0 มากจริงๆแล้วมันเป็นการแค่มันเป็นเรื่อง power มันเป็นการบริหารอำนาจของคนยิ่งใหญ่ยิ่งเพราะเราจะยิ่งเห็นว่าแกปอ่ะมันยิ่งห่างขึ้นเรื่อยๆนอกจากมันรวยมากแล้วมันก็อยากมีอำนาจค่ายที่ยูเมนชั่นของเอิร์นเกียร์สักครู่ที่กำลังไล่สื่ออยู่ซึ่งถ้ารวมกันแล้วเดี๋ยวต่อมันจะใหญ่มากเลยก็คือเขาพยายามที่จะเป็นค่ายที่เรียกว่าจะเป็นการกล่าวหาเขาปะวะปิดหูปิดตาใช่ไหมแล้วปิดคล้ายว่าอย่างนี้คล้ายว่ามันเอาสวิตฐานละกันว่าเขาจะเป็นคนที่รวยมากจากการปั่นหุ้นในตลาดแล้วก็ตอนจับไม่ได้
คือจับคือเหมือนคือรู้แหละแต่ว่าจับไม่ได้ใช่ป่ะใครๆก็รู้ว่าไอ้เนี่ยมันแบบเป็นตัวพ่ออะไรเงี้ยแต่จับไม่ได้ทีไอ้เงินพวกนั้นอ่ะมันก็เหมือนกับจะถูกมามันเหมือนคล้ายๆฟอกเงินอ่ะปั๊บมากแล้วก็ฟอกเงินด้วยแล้วก็ที่2คือว่ามันก็คือสร้าง power ด้วยคนจะได้ไม่แบบไม่กล้าต่อรองโอเคกลับไปเมื่อกี้ที่เราย้อนไปกันเฮ้ยทำไมถึงไม่มีใครกล้าเล่นเพราะนี่อาจจะเป็นกระเป๋าเงินอันสุดท้ายของทุนสื่อทั้งประเทศนะเวลาเขาบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่ในปีนี้นะปีที่ผ่านมาครั้งแรกที่ไทยรัฐออกเอกสารขอเงินสปอนเซอร์ชิพโดยปกติถ้าเราอยู่ในวงการจะรู้ว่าไทยรัฐนี่แบบหญิงยโสโอหังอย่างแรงกูไม่แคร์มึงกูมีที่มีจำกัดทุกคนอย่างไทยรัฐเพราะไงก็คือยอดขายมันมากที่สุดในช่วงเวลาที่ทุกคนไม่ใช้เงินเศรษฐกิจแย่ด้วยสองอันบวกกันเขาเป็นคนเดียวที่ใช้เงินเขาให้เงินพี่ตูนเท่าไหร่24ล้านค่ะถูกเสพเงินมากสำหรับเราเพราะถ้าเราอยู่กับเขาเนี่ยคือมันไม่ได้จ่ายมันเรื่องเอาแต่กูจะโดนจับหัวโอเคมันก็คือในข่าวมันบอกว่าเขาถูกฟ้องว่าเขาทำให้ร้านอ่ะเสียหาย 1,400 ล้านเขาก็อาจจะเป็นเจ้าใหญ่อะไรเดี๋ยวถ้าเราไปดูในหนังสือพิมพ์ตอนนี้แล้วก็รวมถึงคอนเนคชันกับนักสำนักออนไลน์หลายๆสำนักว่าเขาก็เป็นคนที่เนี่ยแหละเขาทรงพลังเขาเหมือนไม่คือเขาเหมือนไม่มีสื่ออะไรอย่างนี้แต่เขามีสื่อ14,000 ล้านไม่ใช่แค่1,000 ล้านเออ 14,000 ล้านพูดไม่ได้พี่พูดดีมากจับแน่ส่งมาเรียนให้ส่งมาเรียนทีนี้เวลาเรากลับมาพูดเรื่อง power เมื่อกี้ใช่ป่ะพี่ถึงพูดว่ามันถึงกลับมาเรื่องการสื่อสารว่ากลับมาถึงจุดตั้งต้นว่าเวลาเราพูดว่าเราจะออกแบบการสื่อสารในการที่จะผลักดันในเชิงนโยบายจริงๆแล้วมันคือการออกแบบความสัมพันธ์ของอำนาจกับคนที่เราเกี่ยวข้องไม่ว่าโลกมันจะไปไกลแค่ไหนในอเมริกาที่ไหนก็ตามคนที่เป็น 1% ที่เราเคยได้ยินว่าคน 1% ที่รวยที่สุดที่เป็นเจ้าของทรัพยากรในโลกอ่ะคน 1% รวยแต่คนที่ 99% ที่เหลือคือไม่ได้เป็นอะไรเป็นคนธรรมดาคนเราคือ 99% เพราะฉะนั้นไอ้พวก 1% เนี่ยเวลาถ้าเราต้องการจะทำงานอะไรคิดว่าโดยส่วนตัวยูก็เชื่อว่าไอ้พวกนี้แหละมันก็คือต้องไปหาวิธีหลอกล่อมันต้องหาวิธีทำงานในหลายๆมิติกับมันเพื่อจะคือมันมีความเชื่อบางอันที่จะละทิ้งอำนาจพวกนี้นะมันมีหลายสายแต่ว่าโดยส่วนตัวจากการที่ทำงานพยายามทำอะไรมาพอสมควรเพราะว่าส่วนหนึ่งต้องคือยังไงก็ตามมันจะเป็นส่วนหนึ่งเสมอแต่ว่ามันอาจจะไม่ทุกส่วนคือการที่มีเขาว่าอยู่ในสิ่งที่เราเคลื่อนมันจะช่วยของบางอย่างในบางเรื่องซึ่งมันก็อันนี้ต้องคุยกันเพราะมันแล้วแต่เรื่องว่าคืออะไรทีนี้อำนาจนี้มันไม่ได้เฉพาะว่าไอ้พวก 1% อันนี้อย่างเดียวแต่มันหมายถึงคนจำนวนมากที่เราเกี่ยวข้องมีคิดว่าการที่ direction ของลำจิตติที่จัดโอพูดที่ฟังเมื่อกี้ที่แบงค์พูดมันคือการconnect the dots มันคือถ้าเราดูข่าวบางข่าวไม่ได้ข่าวในหนังสือพิมพ์นะข่าวสื่อพิมพ์ก็ได้เราจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันในโลกที่เราคิดว่าโหทุกคนเข้าถึงข้อมูลทุกคนเป็นเจ้าของสื่อเองเราคิดว่าเราแม่งโคตรอิสระเลยแต่ในความอิสระจริงๆเราแม่งไม่อิสระเลยเราแม่งถูกทำให้แคบลงด้วยซ้ำเพราะว่าสิ่งที่เราเลือกมาใส่ในถังนะเราเลือกเองเมื่อก่อนอันนี้เทสจากเวลาสอนหนังสือนะคะในห้องเรียนเนี่ยค่ะประเด็นที่เราคิดว่าเจเนอเรลมากๆที่โลกควรรู้ที่คนในสังคมทั่วไปควรรู้มันไม่รู้เว้ย
ต่เรื่องบางเรื่องที่มันรู้เยอะมากนะมันเหมือนกับว่าเพราะฉะนั้นทุกคนมันจะมีถังของตัวเองเราก็มีถังของตัวเองจนบางทีถ้าเกิดเราสังเกตนะบางหลังโดยอัลกอริทึมของ Facebook มันทำให้เรารู้สึกว่าถังกูนี่น่าเบื่อจังไอ้นี่มาแล้วไอ้นี่มาโพสอาหารอีกแล้วไอ้นี่มาโพสออกกำลังกายอีกแล้วคือมันจะเป็นคล้ายๆว่ามันจะเป็นผังเดิมๆเพราะฉะนั้นในคำที่เราบอกว่าเราอยู่ในโลกดิจิตอลที่แม่งแบบอิสระจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยแล้วเราจะเห็นว่าถ้าเราดูเราเรียกในภาษาข่าวเส้นทางข่าวถ้าเราดูเส้นทางข่าวเราจะเห็นว่าข่าวมันเกิดมาจากไอ้สองสามตัวเนี้ยคือสมมติว่าเรื่องเซนประมาณเนี้ยมันเกิดจากไอ้สองสามตัวเนี้ยเสร็จแล้วมันก็ต้องมีศาสดาไอ้นี่มันเป็นศาสดาของไอ้กลุ่มนี้ใช่ไหมสมมติไอ้จุดสีแดงมันเป็นศาสดาใช่ไหมไอ้ศาสดาเนี้ยเอ้ยเคยเห็นที่เขาทำผังสามเหลี่ยมขึ้นภูเขามีโน้ตตันสอยุทธปะสมัยก่อนสมัยก่อนยุคนึงเหมือนกันก็คือมันอธิบายของสิ่งนี้เหมือนกันคือว่ามันเกิดจากไอ้คนสองสามคนเนี้ยที่มันมี power แล้วมันก็กระจายสิ่งนี้ไปเราพอมันอาจจะเริ่มเดี๋ยวนี้มันมักจะเริ่มกระจายในโซเชียลมีเดียก่อนแล้วมันก็จะค่อยๆถูกลากไปตามสื่อกระแสหลักลองสังเกตข่าวนะสมมติยกตัวอย่างพรบพันธุ์พืชยกตัวอย่างมันก็จะถูกโยนโดยคนกลุ่มหนึ่งแท็กได้ไม่ยากเลยกลุ่มเดียวมันจะอยู่มันจะถูกโยนโดยคืออย่างเงี้ยคือเราในทางข่าวเนี่ยเราเรียกสิ่งนี้ว่าเส้นทางข่าวเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทำงานขับเคลื่อนอะไรบางอย่างเราก็ต้องแบบหาเส้นทางให้เจอว่าแล้วเส้นทางของเราอ่ะไอ้พวกนี้มันมีเส้นทางของมันเราอ่านออกว่าเส้นทางนี้มันยังไงแต่ว่าแล้วเราล่ะเราต้องแบบเหมือนกับทำความเข้าใจแบบอีโคซิสเต็มอันเนี้ยให้เจอคือเราไม่จำเป็นต้องไปถึงทุกคนคือมันไม่ได้มีเรื่องในโลกแบบที่จะเป็นแบบเรื่องแบบพี่ตูนเนี่ยอีนี่คือไม่รู้เป็นหนึ่งในพันหนึ่งในหมื่นหนึ่งในแสนเรื่องที่มันจะกลายเป็นแบบพับบิกได้ขนาดนี้คือมันคิดว่ามันเป็นการลงตัวของหลายสิ่งอย่างในสังคมที่กำลังแสวงหาฮีโร่อะไรแล้วดันเลือกตั้งไม่ได้อะไรเงี้ยคือมันมีหลายสิ่งมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันทำให้มันถึงจุดว่ามันถึงมากมันก็เลยแต่ยะของแบบเนี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันมันยุ้ยก็คิดว่าเขาก็ไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้ตัวเขาเองอ่ะไม่คิดว่าตั้งแต่นู่นจนถึงที่แบบทุกคนมาครบหมดอะไรเงี้ยมันตัวเองก็ไม่น่าจะคิดถึงว่าแต่ว่าของบางอย่างมันกำหนดเส้นทางได้ระดับหนึ่งถ้าเราจะทำงานยุ้ยยกตัวอย่างงานไทยวิก้าสองสามอันอันนี้ก็ถ้าเราจำข่าวมีได้ธรรมชโยซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้เขาอยู่ไหนที่ม.44ใช่ไหมประกาศจับใช่ไหมจริงๆแล้วข่าวเนี้ยเราจะบอกว่าเราจะพูดถึงเวลาเราทำงานเนี่ยอันนี้เกิดขึ้นจากข่าวจากการเปิดประเด็นของทางพันธุ์ก้าจากข่าวที่เล็กมากๆเลยคือการทะเลาะกันของคนในสหกรณ์อยู่ในของจัดแล้วเขาก็มาบอกเราเขาก็มาบอกทีนี้ถามว่าโดยเค้าเรียกนะโดยจมูกของความเป็นนักข่าวของแบบนี้มันขึ้นอยู่กับว่าใครจมูกดีกว่าใครคือถามว่าสมมติใครได้ข่าวใหญ่หรือไม่ได้ข่าวใหญ่มีหลายๆองค์ประกอบคือเนี่ยหนึ่งต้องมีจมูกที่เฮ้ยเรื่องนี้แม่งเซนมันได้นะอะไรเงี้ยมันน่าจะลองแบบขุดต่อเพราะว่าเวลาข่าวหนึ่งค่ะเราจะบอกว่าทุกวันนี้ที่ออฟฟิศมันจะมีของมาเต็มไปหมดเลยบางคนก็ส่งเอกสารให้เป็นลางๆเลยบางคนก็ส่งมาทางอีเมลบางคนก็ปลอมเสียงมันใส่เครื่องอะไรก็ไม่รู้ว่าแล้วพูดทางโทรศัพท์เนี่ยค่ะเพื่อนแท็กอะไรเงี้ยเอ้ยมีเยอะๆเลยที่จะมาบอกว่าเฮ้ยฉันมีเรื่องนั้นนี้เธอช่วยแบบว่าไปขุดทิ้งเธออะไรเงี้ยทิ้งบางอย่างเอกสารส่วนใหญ่มันก็มีทั้งปลอมและจริงมันก็ต้องใช้เวลาเช็คประสบการณ์ฉะนั้นการที่เราจะเลือกทำอะไรหรือไม่เลือกทำอะไรก็มันก็มีความยากในระดับนึงที่จะตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่ทำทีนี้ปรากฏว่าคนที่เลือกทำคือก็จะบุกดีก
ก็เห็นว่าเอ้ยมันต้องเป็นอะไรแน่เลยสหกรณ์เนี่ยแม่งทะเลาะกันเว้ยทะเลาะกันตอนนั้นชื่อคุณสุภชัยโดนจับอยู่ในคุกตอนนี้เป็นประธานสหกรณ์แล้วก็ทะเลาะก็มีกรรมการอีกกลุ่มหนึ่งก็จะอยากจะเอ้ยไอ้นี่มันต้องเหมือนกับยักยอกเงินนะเพราะว่าตอนนั้นจุดนั้นคือคนในสหกรณ์ที่สหกรณ์ยุ่งจัดเนี่ยเป็นสหกรณ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีสมาชิก50,000 คนเยอะมากคนถอนเงินไม่ได้หรอกเพราะเงินหมดเพราะอันนี้มันยักยอกเงินออกไปแล้วก็บังเอิญมันไปเจอว่าสุภชัยอ่ะเป็นไวยาวัจกรอยู่ที่ธรรมการเป็นไวยาวัจกรที่ธรรมการแล้วก็เป็นคนตั้งสหกรณ์ที่ธรรมการจำชื่อสหกรณ์เดิมมันเป็นสากลใหญ่เป็นอันดับ2รองจากสากลเครดิตที่ต้องจ่ายมันก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นทีนี้ถามว่าเราทำก้าวไม่ได้ใหญ่หรือว่าเราเป็นเล็กเราเล็กแต่ว่าอยู่ให้ดูลักษณะเวลาเราทำงานกับสื่อเล็กๆแต่ที่บอกว่าทาร์เก็ตคือใครทาร์เก็ตเราคือแบบคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ทาร์เก็ตเราคือนักข่าวเป็นคนอ่านหลายครั้งเวลาเราจะผักเรื่องบางเรื่องอะเราก็แก้มโยนของบางอย่างออกไปเดี๋ยวมันก็ตามพอคนมันตามปุ๊บอะเอายื่นไปยื่นใหม่เจาะปากนายกหรือบางทีเราก็ต้องไปแบบไปถามนายกบ้างอะไรเงี้ยเพื่อให้ประเด็นมันถูกผลักออกสู่สาธารณะนั่นก็เป็นตัวอย่างอันนึงทีนี้ก็คือจากอะไรเล็กมันก็เส้นทางของมันก็นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ถึงแม้ว่าตอนนี้ยังจับธรรมชโยไม่ได้แต่ว่าก็โซก็เขาผิดแล้วอะไรเงี้ยอีกอันหนึ่งอุทยานราชพักอันนี้ก็เซนซิทีฟขึ้นมาอีกระดับเลยจะเป็นยังไงเส้นเดินละอันนี้ก็อ๋อเดี๋ยวนะครับโทษนะครับพี่ขออนุญาตอันนี้เราถ้าเกิดว่าอยากไปดูที่มารายละเอียดข่าวที่เป็นเล่าเรื่องว่าเล่าเรื่องโดยสรุปแล้วเข้าไปที่ลิงก์นี้ได้ติดเชียร์กันหมดแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นเรื่องราชพัฒน์เราทำงานอันนี้เป็นยุทธธรรมเรื่อง2ปีที่ผ่านมาเข้าใจว่าคนที่อยู่ในวงวิชาการต้องรู้จัก Sustainable Development Goals ของ UN เราก็เข้ามาทำเพราะไม่มีอะไรเลยแค่เราคิดว่ามันเป็นอเจนดาที่สำคัญมาก2คนที่เป็นเจ้าภาพคือสภาพัฒน์แต่สภาพัฒน์ก็คือสภาพัฒน์และเวลาเราพูดถึงโกเนี่ยค่ะมันต้องทำงานกับคนคือหมายถึงว่ามันต้องใช้เขาใช้คำว่ามัลติสเตคโฮลเดอร์คือต้องใช้สเตคโฮลเดอร์จำนวนมากทำงานด้วยกันมันไม่ใช่เรื่องการพัฒนาที่สภาพัฒน์จะไปคิดคนเดียวทำคนเดียวถึงแม้ว่าข้างมากหรือแบบไหนก็ตามแต่ไม่เป็นไรเราพยายามจะ engageให้เขาทำงานร่วมกัน engage ให้เกิดสร้างเขาเรียกว่าสร้างสเปซสร้างสเปซบางอย่างทีนี้ในถ้าเรากลับไปดูหลักของใน UN SDG จะเห็นว่าวิธีการพัฒนาความคิดที่มันเปลี่ยนไปเรื่องการพัฒนามันไม่ได้โดยรัฐแล้วอะทำทุกอย่างเงินด้วยรัฐไม่มีตังค์แล้วจนอเมริกาไม่จ่ายตังค์อะไรทั้งนั้นเราจะเห็นว่าเงินมันหายไปเยอะมากแล้วมันก็บอกว่าหมดหน้าที่แล้วนะต่อไปธุรกิจมันต้องเป็นคนทำแล้วก็ไฮไลท์ว่าโอ้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอ็นเกจธุรกิจให้มาเข้าใจเรื่องการพัฒนาอันนี้พูดถึงในเชิง politics นะคะในเชิงไม่มีตังค์อ่ะด้วย แต่ว่ามันก็เลยพยายามผลักเรื่องนี้มาแต่ว่าเราธุรกิจเองก็มาใช่ไหมว่ามารู้ตัวว่าเราต้องจ่ายเงินเพื่อสิ่งนี้ไม่ใช่แบบประชารัฐแต่ว่าถึงแม้ว่าในไทยมันจะเบลอๆอยู่แต่ว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพยายามจะดีไซน์ที่จะผลักเรื่องนี้คือว่าทำไงให้เราไม่ได้จะบอกว่ายูต้องทำตาม UN นะเว้ยแต่อันนี้มันเป็นครั้งแรกในโลกที่การพัฒนาที่ยั่งยืนกลายเป็นกระแสหลักเมื่อก่อนเวลาเราพูดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนมันจะเป็นแบบทางเลือกอะอินดี้หนึ่งมึงจะอยากยั่งยืนก็ยั่งยืนมึงก็อินดี้ไปไม่มีใครเชื่อมึงหรอกแต่นี่เป็นครั้งแรกในโลกที่193ประเทศตกลงกันว่าเราจะไปเวนี้แล้วก็ซึ่งมัน cover ทั้ง
ประเด็นครอบจักรวาลใช่ไหมเรื่อง education บลาๆเต็มไปหมดแล้วก็คือทุกคนก็แต่ส่วนใหญ่ทุกคนก็จะทำงานแบบต่างคนต่างทำทุกคนก็มีอันนี้แปะอยู่ที่ทุกที่แต่ว่าแล้วจริงๆทำอะไรนะสิ่งที่เราพยายามก็คือครั้งแรกมาถึงอยู่ออกมาจากสยามเมทิสยูก็เราทำไงดีวะไม่รู้เลยว่าแม่งใครทำอะไรไปถามใครก็ไม่มีใครรู้สมภพแม่งก็แบบไม่ใช่ความรู้มืออ่ะไม่ตอบไม่อะไรอะไรเธออะไรคุณจะอะไรคุณอะไรนะอะไรนะคุณจะทำอะไรนะไม่เก็ตทั้งนั้นว่าทำอะไรเราก็ชวนหลายๆคนค่ะมีอาจารย์ปาด้วยตอนนั้นก็คือใครก็ตามที่พอจะรู้เรื่องเนี้ยมาเล่าให้ฟังหน่อยว่าคือแต่ว่าชวนคนหลายวงนะมาเจอกันคุยกันนิดนึงว่ามันทำอะไรกันไปถึงไหนแล้ววะมีใครเขาเรียกว่าเป็นการทำงาน before คือทำงานก่อนทำงาน pre อะค่ะเพื่อจะ set situation ว่าตอนเนี้ย situation ทั้งหมดแม่งคืออะไรวะใครทำอะไรถึงเราพบว่าไม่มีใครทำอะไรเลยเราพบว่ามันไม่เคยคุยกันเลยต่างคนก็ต่างทำไปกระทรวงต่างประเทศเขามีหน้าที่ทำนอกประเทศเขาทำไปตั้งทีมของตัวเองซึ่งไม่มีใครรู้เรื่องด้วยเลือกทีมนี้หรอเช่นเขาใช้คำว่า SEP for SDG Sustainable Efficiency Philosophy for Sustainable Development Goals เราเห็นค่ะอันนี้ครั้งแรกที่ไหนวะเราดูข่าว CNN แล้วเราก็เฮ้ยประเทศไทยแม่งใช้คอนเซ็ปต์นี้เหรอวะอันนี้เป็นที่กระทรวงต่างประเทศไปซื้อโฆษณาก็เขาก็ทำของเขาซึ่งเขาก็ทำดีนะคะหมายถึงว่าในการทำงานระหว่างประเทศเขาก็มีโลที่ชัดเจนก็ทำกับประเทศเพื่อนบ้านอะไรก็ว่าไปแต่ว่าในประเทศอ่ะแม่งทำอะไรกันไม่มีใครรู้ก็คือกระทรวงประเทศจริงก็ต้องมาคุยกันก็ไม่มีใครทำไม่รู้ตอนนั้นจนกระทั่งเราก็ค่อยๆเคลื่อนมาเรื่อยๆแต่ว่าพี่จะบอกว่าเวลาเราดีไซน์ผลักดันอะไรก็คือส่วนหนึ่งเป็นข่าวส่วนอันนี้มันจะกลับทางนิดหน่อยเราทำตอนแรกเราสักแกะเราทำจากแอคทิวิตี้ปกติมันต้องเป็นข่าวใช่ไหมถึงเกิดแอคทิวิตี้ในโลกไม่ใช่ในโลกคิดว่ามันเป็นแล้วแต่เรื่องที่เราดีไซน์แต่อันเนี้ยเราทำจากแอคทิวิตี้กลับมาเพราะตอนนั้นเราไม่มีอะไรเลยจริงๆเราก็เลยไม่รู้จะเริ่มยังไงเราก็เริ่มจากแอคทิวิตี้ก่อนคืออย่างน้อยก็คือเอาคนมาเจอกันแล้วก็ทำฟอร์มว่าแม่งกูนี่มันใหญ่นะเว้ยมันคืออะไรไม่รู้แต่แม่งใหญ่กูคือใครมึงรู้ป่าวไม่รู้แต่มันใหญ่ จนในสุดครั้งสุดท้ายรัฐมนตรีรองนายกสุวิทย์มาเป็นประธานคือตอนนั้นอาจารย์สุวิทย์ยังไม่เรียกว่าอะไรวะยังไม่ย้ายไปอยู่กระทรวงมีไอ้ปรับพองแล้วสุดแกย้ายไปเลยครับแต่ก่อนหน้านั้นแกเป็นรองนายกที่ดูเรื่องความเรื่องเนี้ยเลยคล้ายๆว่าเป็นคนที่ดูทั้งหมดแต่ว่าตัวแกเองอ่ะแกพูดแต่4.0แกไม่เคยสนใจเรื่องนี้เลยเราก็พยายามช่วยว่าเฮ้ยเอาไงดีวะให้มันแบบคือทรายอย่างแกมันสำคัญเวลาเพราะว่าอันนี้มันทำงานราชการแบบเขาบอกคณะนี้มันใหญ่มากประชุมทีเราต้องปิดโรงแรมเพราะว่าประเทศไทยมันเอาแบบแท็กไปใส่ในราชการอ่ะมันก็เลยไปไหนกันไม่ค่อยรอดใช่ป่ะแต่ไม่เป็นไรในที่สุดเราก็ทีนี้ถามว่าเราก็สุดท้ายอะไรไม่รู้อะเราอันนี้ยกตัวอย่างว่าเวลาเราเซตสเตทแล้วกันเซตสเตทบางเวทีที่เราคุยกันเองเนี่ยเราก็คุยแบบนี้สบายๆหรือว่าเวทีเราก็ไปใช้ที่บางที่ที่ถ้ามันแบบดูอีโคโนมิกหน่อยก็ไปใช้บางที่แต่บางที่อย่างนี้เราก็พยายามสิยุทธทาร์เก็ตหลักของคือบิสเนสค่ะเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าบิสเนสกับรัฐมันไม่เชื่อมกันสักทีเราทำไงให้มันมาเชื่อมกันเราก็จะดูว่าแมนเนอร์หรือดีไซน์หรืออะไรเงี้ยอันนี้เป็นของที่เราดีไซน์นะเป็นดีไซน์ให้คนเห็นว่าอ๋อเฮ้ยเวทีมันใหญ่เว้ยแต่จริงแม่งอะไรไม่รู้กูไม่มีตัวตนอะไรหรอกแต่ว่าเราก็เซตเขาเรียกว่าเป็นการจริงๆเราทำงานแบรนดิ้งเราจะรู้ว่ามันเป็นการเซตวิชวลของบางอย่างขึ้นมาให้คนมันรู้สึกว่ารวมถึงประสบการณ์เลยนะรู้สึกว่าสิ่งนี้สำคัญและยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นเวลาเราบอกว่าเราไปใช้โรงแรม5ดาวบางครั้งมันก็มีเหตุผลของมันนี่เป็นตัวอย่างนี่ก็เป็นอีกอันนึงที่เป็นตัวอย่างว่าเวลาเราก็เรียกว่ามันเป็นการออกแบบงานที่เราเวลาจะธงของเราคืออะไรแล้วเราจะเดินไปยังไง
จริงจริงมันมีอีกหลายเรื่องแต่ในชีวิตนะเพราะว่ามัน20ปีมันก็นานแต่ว่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่หนักค่อนข้างปัจจุบันแล้วมันจะเข้ากับไอ้นี่มากกว่าแล้วก็เพื่อนเนี่ยสรุปง่ายๆจากสิ่งที่เวลาเราบอกว่าเราจะสื่อสารและจะออกแบบการสื่อสารยังไงหัวใจสำคัญสุดไหมที่เราพบว่าปัญหาส่วนใหญ่ปัญหาเนี่ยก็อยากเรียกว่าปัญหาแต่ว่าเรียกว่าทั้งที่เราเจอคนที่เราเคยอยากจะเข้าไปช่วยงานทั้งรัฐทั้งเอกชนทั้งภาคการสังคมใครก็ตามหรือลูกค้าคนที่เราเคยเป็นลูกค้าเราส่วนใหญ่เวลาชอบมีปัญหาเรื่องการสื่อสารแล้วบอกว่าเรามีปัญหาเรื่องการสื่อสารแต่จริงแล้วประเด็นคือเราไปคุยเนี่ยเราจะพบว่าปัญหามันไม่ใช่เรื่องการสื่อสารปัญหามันคือ1มึงทำอะไร2มึงต้องการอะไรคนจำนวนมากมันตอบไม่ได้เว้ยว่ามึงทำอะไรมึงต้องการอะไรงงมากไม่งงแต่พอแก่ๆแล้วไม่ค่อยงงละก็จะรู้ว่าอ๋อเวลามันบอกว่ามาคุยกับพี่หน่อยนะพี่มีปัญหาเรื่องการสื่อสารเราจะบอกว่ามึงไม่ใช่แน่ๆคือตั้งแล้วเราจะรู้อยู่แก่ใจว่าไม่ใช่หรอกมันคล้ายๆว่าสมมติว่าเขาบอกว่ายกตัวอย่างนะเราทำโครงการที่เราทำของนี่ทำไมไม่ดังเลยกลับไปใหม่เราก็ถามว่าแล้วไงทำไมต้องดังไปเพื่ออะไรพี่โจว่าเวลาเราจะตัดสินใจที่จะผลิตหรือว่าเหมือนเมื่อกี้ที่เราจะพยายามใช้แมคานิกอีเวนต์หรืออะไรก็ตามในการเคลื่อนทุกอย่างมันใช้ทรัพยากรมันใช้แรงมันใช้เวลาใช้ทุกอย่างของเราถามว่าทุกครั้งเวลาเราตัดสินใจว่าเราจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรจะออกแบบการสื่อสารแบบไหนย่อมมันสำคัญมากที่เราจะเลือกว่ามันจำเป็นป่ะอะไรจำเป็นและอะไรสำคัญอะไรเป้าหมายของเราคืออะไรอย่างเช่นเป้าหมายของเราคือการใช้พรบคุ้มข่าวสารใช่ไหมเราก็ทำของบางอย่างเพื่อให้ไปถึงสิ่งนั้นทีนี้คำถามใหญ่ก็คือว่าเราต้องตั้งโจทย์ให้ตัวเองให้ชัดวิธีการทำงานที่วิธีการออกแบบที่ดีที่สุดคือตั้งโจทย์ให้ชัดถ้าโจทย์ไม่ชัดอ่ะยูก็จะไปเรื่อยเหมือนเวลาเราได้ยินว่าอ๋อเราก็ทำเพจดิทำเพจคนจะได้รู้จักเราเหรอมึงคิดว่าทำเพจแล้วคนจะรู้จักเราเหรอใช่ป่ะอันนี้คือแค่เป็นอย่างตัวอย่างเพราะฉะนั้นพี่บอกว่าโดยหัวใจสำคัญสุดของการดีไซน์ก็คือโดยส่วนตัวเราเชื่อเรื่องพรีดีไซน์คือที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าทำไงเราถึงรู้ซิทูเอชั่นให้ดีสุดในเรื่องที่เราจะทำไงเราถึงมีโจทย์ที่ชัดมากๆเพราะพรีดีไซน์มันคือการหาโจทย์อะสำหรับเราไม่งั้นอยู่ไปไหนต่อไม่ได้อันที่สองก็คือว่าเราต้องทำความเข้าใจกับอีโคซิสเต็มกับแล้วคนที่เกี่ยวข้องกับเราให้ได้มากสุดว่าใครนะถึงจะเป็นคนที่พาและเสร็จเนี่ยไปถ้าเราอยากบอกแบบเนี้ยคนแบบไหนถึงจะพาแมสเซจเนี่ยไปได้และมันต้องใช้กี่คนมันต้องประมาณไหนอันนี้คือเป็นการทำความเข้าใจคนที่มันเกี่ยวข้องซึ่งมันจะซับซ้อนแต่ว่ามีเชื่อว่าในแวดวงที่เราอยู่หรือว่าในงานหรือบางทีเรื่องบางเรื่องเราคุยกับคนในวงการเดียวกันใช่ป่ะแต่เรื่องบางเรื่องอ่ะเราต้องการขยับให้ไปไกลกว่าคนในองค์การเราอ่ะเราก็ต้องไปทำความเข้าใจไอ้อีโคซิสเต็มอันใหม่ซึ่งมันจะมีความจริตอะไรคนละเรื่องกับเราเช่นสมมติยูอยากให้ธุรกิจมันเข้าใจการศึกษาเนี่ยมันก็ต้องแบบดีไซน์ของให้มันอีกแบบนึงแบบมานั่งเนี้ยมันจะตกใจมากยูถึงพยายามปฏิเสธว่ามึงอย่ามาเลยนะอะไรเงี้ยคือเขาจะมีความคือโอเคการพาเขาไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ได้แต่มันเหมือนกับเวลาเขาดีไซน์โรงแรม5ดาวให้เป็นกระท่อมอะไรเงี้ยคือเขาจะรับของประมาณนั้นแหละแต่ว่าไม่ได้เป็นกระท่อมจริงๆเข้าใจเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าเวลาเราจะพาของของเราออกไปจากพรมแดนเราก็ต้องทำความเข้าใจพรมแดนอันอื่นอันใหม่ด้วยแล้วก็สุดท้ายอันนี้สำคัญมากคิดว่ามันมี
มันมีแนวโน้มเวลาทำงานเวลาเราอยู่ในงานเรามักจะชอบตื่นตระหนกเวลาคนอื่นทำอะไรเฮ้ยเหมือนกับเมื่อสักสองปีจริงๆเป็นปีนั้นที่ผ่านมาช่วงมันเป็นช่วงปีครึ่งที่ผ่านมาเลยปะมันเป็นช่วงที่มีสำนักข่าวออนไลน์เกิดเยอะมากตอนแรกโอ้โหมีคนมาใส่โคมากมายว่าแบบเฮ้ยมึงแย่แล้วมึงเนี่ยสุดท้ายเราพบว่ามันไม่ได้เป็นอะไรหรอกทุกคนมันก็มีวิธีของมันแล้ววิธีของแต่ละคนมันก็วิธีบางอย่างมันก็ตอบโจทย์ไม่เหมือนกันอันนี้คือหรือเราบอกว่าเราจะโกดิจิตอลแล้วเราทำอย่างนี้สิเราทำอินโฟกราฟิกหรอมึงทำไปทำไมเสียเวลานะเว้ยหรือว่าตัวเลขมึงสำคัญเงี้ยเหรอมึงต้องการมึงซับซ้อนแต่มึงต้องอินโฟกราฟิกเหรอคือเพราะฉันมันเหมือนกับว่าอยากแค่พยายามตั้งหลักอ่ะยิ่งคิดว่าเวลาเราชอบเป็นอย่างนี้เว้ยยิ่งว่าโดยธรรมชาติของคนเวลาเราไปเห็นอะไรเฮ้ยแม่งเจ๋งว่าเราน่าจะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นแต่เราลืมคิดไปว่าไอ้ที่เราจะอย่างนั้นอย่างโน้นนั่นแบบคอนซูมเวลาเรามหาศาลเราคิดว่าเราอยู่ในองค์กรขนาดไม่ใหญ่มากทรัพยากรไม่ได้เยอะมากเราต้อง prioritize แบบเหมือนกับว่าลำดับความสำคัญอะว่าอะไรสำคัญอะไรสำคัญอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรทำแล้วมันจะดีสุดเป็นต้นก็สุดท้ายนั่นแหละค่ะมันก็อันสุดท้ายหมายถึงว่าเราเวลาทำงานพยายามอย่ายึดติดกับสิ่งที่เราเรียกว่าความสำเร็จอะเขาเรียกว่าคนเราไม่ใช่มีใครทำอะไรเราหรอกเวลาเราจะตายอ่ะคือเรามักจะติดกับดักความสำเร็จตัวเองเราจะบอกว่าความสำเร็จในอดีตมันไม่ได้พูดว่าอนาคตจะสำเร็จ เพราะโลกมันเปลี่ยนไปทุกวันใน60นาทีที่เราคุยกันมาไม่60วินาทีเราที่เราคุยกันมาเยอะมากในขณะที่เรากำลังคุยเนี่ยโลกแม่งเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมหาศาลในทุก1นาทีในไลน์มันจะมี16ล้านเมสเซจ YouTube จะมี 4.1 วิดีโอที่คนวิวใน Instagram จะมี 450,000 กว่าโพสต์ที่อัปเดตใน1นาทีไอ้ระบุ60วินาทีนะมันสั้นมากใน Facebook 900,000 ล็อกอินใน Google มี 3.5 ล้านเสิร์ชประมาณนี้เราจะเห็นว่าในขณะที่เราทำงานออมินใน Netflix ด้วยเห็นปะมันก็เริ่มมีอะไรเต็มไปหมดเลยโลกมันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วฉะนั้นเราแต่ว่าเราคิดว่าคือเราไม่ยึดติดแต่ว่าเราต้องทำเหมือนที่พยายามเล่ามาตั้งแต่ต้นนะคะว่าในโลกที่มันเปลี่ยนไปอ่ะมันมีของที่ไม่เปลี่ยนสิ่งสำคัญคือทำความเข้าใจสิ่งสำคัญคือตั้งโจทย์ให้ชัดๆตั้งหลักดีๆแล้วก็ทำแล้วก็ทำมันถึงจะทำงานได้อย่างมีพลังเนาะโอเคจบพอดีโอเคค่ะก็ถ้ามีนี่เป็นคอนแทคถ้าเกิดว่าอยากจะติดต่อหรืออะไรก็ได้ปวารณายินดีรับใช้ทุกคนเผื่อมีอะไรที่แบ่งปันกันได้